เจริญสุขสาธุชนผู้ที่ติดตามรับชมรายการธรรมสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หรือทางคลื่นวิทยุ FM 89.25 MHz และทางสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมสว่างใจดำริโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญและสืบสารปณิธานต่อโดยหลวงพ่อพระครูสมุไพลินสิริวัฒโนเจ้าวาดองค์ปัจจุบันในวันนี้เราก็ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อสามารถสมาธิโกกราบนมัสการหลวงพ่อครับมาเป็นองค์ตอบปัญหาธรรมให้กับสาธุชนทุกท่านในวันนี้นะฮะสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะสอบถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาร่วมรายการได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามกับเจ้าหน้าที่ก็ได้ที่เบอร์024961160024961160และ1ช่องทางทาง SMS ได้ที่เบอร์4221080สำหรับในช่วงแรกของรายการในวันนี้ก็กราบนิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมครับทุกข์สาธุเจริญสุขญาติโยมวันนี้เราก็มีโอกาสได้มาในรายการวันนี้เราก็ยังมีได้สนทนาธรรมะก็ดีหรือว่าญาติโยมสงสัยก็ดีหรือว่าเด็กพูดคุยกันที่เรียกว่าต่อปัญหาธรรมอันเนี้ยใครติดสมาธิอยู่ไปพูดแล้วก็มันหายไปสมาธิแต่หรือว่าความสงสัยมันหายไปก็เป็นบุญที่ครูบาอาจารย์ที่บอกว่า อะไรนะที่บอกว่าแก้อารมณ์เนี่ยบางคนก็ยังติดอยู่หรือว่าบางคนก็ยังสงสัยอยู่ถ้าเราไปแก้ถูกก็เป็นบุญมากทีเดียวที่ต่อบุญต่อกุศลต่อปัญญาญาณนี่ถึงบอกว่าแม้กระทั่งงูตัวน้อยๆมันกัดกระต่ายเพียงเม็ดเล็กๆอย่าไปดูถูกว่ามันเม็ดเล็กมันก็เผ็ดนั่นแหละครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวรก็คนเราอ่ะปัญญาบุญกับพานบุญที่มันจะเกิดได้ก็เพราะความเพียรหรือว่าที่บอกว่าความเพียรที่เขาทำมาต้องการอดีตพอมาพูดคุยกันแล้วก็ทำให้สว่างใจสว่างในจิตในใจของเขานะก็เป็นบุญบางคนเห็นไหมไปอยู่กับคุณแม่ก็ไปอยู่กับอีกคนหนึ่งก็เหมือนนกสองตัวนั่นแหละไปอยู่กับพระฤาษีอีกคนหนึ่งไปอยู่กับโจรนั่นแหละโจรมันก็พูดไปทั้งโจรทั้งมึงโกงกูจะฆ่าอะไรต่ออะไรให้นกอีกตัวหนึ่งนกอีกตัวมาพูดดีเชิญนั่งเธอนั่งก่อนอะไรมีน้ำมีผลไม้ให้รับประทานนั่นแหละต้อนรับอย่างดีนกเหมือนกันทำไมมันพูดไม่เหมือนกันพอมันตกไปทางบ้านโจรนี่มันพัดไปทางฤาษีเลี้ยงไว้ฤาษีก็พูดแต่คำดีนั่นวันนี้พ่อเราไม่อยู่ไปเก็บผลไม้ในป่าเชิญท่านนั่งก่อนพักผ่อนให้สบายเห็นไหมโอ้ครับหลวงพ่อครับในตอนนี้มีสายที่โทรเข้ามานะครับสายนี้โทรมาจากจังหวัดหนองคายครับเจริญสุขเจโยมอยากขอถามหลวงพ่อว่าลูกสาวฉันน่ะถูกฆ่าตายอ๋อจ้า
แล้วเป็นยังไงอีกแล้วไม่ทราบเรื่องว่าจะตายเรื่องอะไรเจ้าผูกเขาอันที่เขาฆ่าตายน่ะวันอาทิตย์ก่อนน่ะอาทิตย์ที่เท่าไหร่นี่เนี่ยที่ยี่สิบเนี่ยยี่สิบยี่สิบเนี่ยที่ผ่านมาใช่ไหมแล้วฆ่าตาย ก็อ่านสามวันนั้นจึงเห็นน่ะแล้วเป็นไงอีกอยากทราบว่าอะไรเอ่ยแล้วเขาเป็นไงบ้างแล้วก็เอามาที่บ้านแล้วก็จับคนร้ายได้ถึงคนแล้วฉันจะถามหลวงพ่อว่าจะทำอะไรดีน่ะที่ต่อไปเนี่ยก็บอกว่าเมื่อลูกสาวตาย แล้วกันใช่ไหมนั่นน่ะมันจะได้เข็ดนั่นน่ะมันจะได้มาเป็นทาสป้ามั่งว่าทดแทนลูกสาวดูสิมันจะเอาไหมนั่นน่ะนี่เนี่ยมันทำไปด้วยมัวเมาใช่ไหมมันกรรมมันก็ถ้าพูดแล้วมันเป็นกรรมมันเคยฆ่ากันคุณโยมถ้ามันไม่เคยฆ่ากันมันไม่กล้าฆ่าหรอก นะคุณโยมนะคิดอย่างนี้เขาจะได้สบายใจคนเราอ่ะที่หลวงปู่จรัญนั่นพูดว่าตัดโลกไปตามกรรมนั่นน่ะที่ว่าถ้าเราไปโกรธมากก็ไม่รู้จะทำยังไงนั่นน่ะเห็นไหมไปติดคุกกันแล้วบางคนเห็นไหมมันก็ไม่เข็ดนั่นน่ะกรรมของมันถึงบอกว่ามันยังไม่ถึงเวลา ว่ามันยังไม่สลดใจก็เพราะว่ามันยังกินดีอยู่คุณโยมถ้ามันกินข้าวกับอะไรดีอ่ะใช่ไหมกินข้าวกับเกลือหรือว่ากินในนิดๆหน่อยๆนั่นแหละมันจะได้เข็ดใช่ไหมมันกินเยอยู่ดีกับนะดังทีดีกับพระอีกใช่ไหมพระอยู่ในป่านั่นน่ะ พาเดินทุดงไม่ต้องพูดเลยถ้าไปอยู่ในป่าใช่ไหมมีแต่ข้าวก็บุญละกินข้าวกับเกลืออย่างนั้นกินกับกล้วยลูกเดียวนั่นน่ะมันไปติดคุกมันสบายนั่นน่ะคุณโยมเป็นอย่างนั้นมันก็เลยไม่กลัวมนุษย์เนาะนั่นน่ะมันก็เลยไม่กลัวบาปบางคนบอกว่าติดคุกดีนะไม่ต้องทำกิน เขามาหากินนั่นนะแล้วทุกวันนี้การงานก็ลำบากนั่นนะเห็นไหมก็เลยไปใหญ่เพราะฉะนั้นคุณยอมก็ถือศีลภาวนาเนี่ยคิดถึงลูกก็ใส่บาตรทำบุญนั่นนะใส่บาตรทำบุญให้เขาบางทีเห็นไหมเขาถึงเวลาจะต้องไปโดนฆ่าใช่ไหม เขาไปข้างนอกบ้านด้วยยังไงเขาถึงจะโดนฆ่าก็คงวางสายไปแล้วครับพ่อครับนะคุณโยมเนาะนี่แหละผู้เป็นแม่เนี่ยนึกคิดถึงลูกแต่ลูกเนี่ยจะคิดถึงพ่อแม่สักเท่าไหร่เมื่อตายแล้วนั่นแหละถึงจะคิดถึงว่าโอ้ไม่ได้ทำความดี ไม่ได้ตอบสนองพระคุณแผ่นดินเท่าไหร่เลยนั่นเห็นไหมบางคนจึงบอกว่ายายมันมีเรื่องแล้วมันทุกข์ไปหมดเนาะทุกครอบครัวเนี่ยเห็นไหมบางคนบอกว่าเนี่ยเห็นไหมไปขับรถแท็กซี่ก็ยังหากินหาเงินก็ลำบากนั่นค่าเช่ารถก็แพง นั่นนะจึงบอกว่าเห็นไหมแท็กซี่ก็ยังบ่นเลยนั่นนะ จึงบอกว่าเพราะฉะนั้นน่ะพยายามอดทนแล้วมันผ่านไปได้มันก็มีความสุขเนาะนั่นนะผ่านไปให้ได้ครับหลวงพ่อครับในช่วงนี้มีสายที่โทรเข้ามานะฮะสายนี้โทรมาจากจังหวัดสุพรรณบุรีโยมพรสุรัตน์ฮะเจริญสุขใจโยม ค่ะนมัสการค่ะหลวงพ่อโชคดีคุณโยม
ค่ะหลวงพ่อนมัสการค่ะก็พอดีเนี้ยค่ะคืออยากจะเรียนแบบถามหลวงพ่อนิดนึงค่ะพอดีเพื่อนนะคะเพื่อนอีกคนนึงเขาปฏิบัติธรรมแล้วเขาก็นั่งสมาธินั่งสมาธิรู้สึกว่าตัวเขาอะลอยขึ้นลอยลงอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็เขาก็เห็นตัวเขาอย่างเงี้ยค่ะตอนหลังนี่เขาก็เขาจะเข้าร่างยังไงเนี่ยเขาก็ตอนหลังกับพอดีสามีเขาเห็นภรรยาเขานั่งนานก็เลยมาสะกิดพอสะกิดเขาก็เข้าได้แล้วตอนหลังเขาก็ไม่ค่อยจะกล้านั่งนั่งปฏิบัติกับเขากลัวอย่างเงี้ยค่ะเสียดายห้ามไปสะกิดที่ตอนนี้ที่สงบนั่นนะทีนี้ที่บอกว่านั่งแล้วนะคะพ่อเดี๋ยวโยมเขาจะฟังเปิดก็ซัดฟังจ้าเขาหลวงพ่อต้องทำอะไรต่อคะพ่ออันนี้อยากจะเป็นถามว่าดูว่าจะทำอะไรต่อเดี๋ยวโยมฟังทางโทรทัศน์นะคะจ้านั่งแล้วให้รู้ตัวไงที่บอกว่าเจริญสติเนี่ยที่บอกว่าเจริญสติก็เหมือนว่าให้นึกถึงว่าเรากำลังนั่งอยู่เรากำลังหายใจอยู่ทีนี้สมาธิเนี่ยพอมันเกิดใหม่ๆอ่ะมันจะเกิดเร็วทีนี้มันกำลังเกิดอย่าไปสะกิดเดี๋ยวมันไม่เข้าอ่ะบางทีไปทำให้ตกกระจายอ่ะมันไม่เข้าเลยมันไม่เข้าก็มันเหมือนว่าครึ่งกลางๆอ่ะทำให้ตกใจอยู่นานนะคุณโยมนะทีนี้ไม่ต้องกลัวทีนี้เดินโยงกลมเดินมากๆเพราะว่าบางคนเนี่ยที่บอกว่าครูบาอาจารย์ว่ามันไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะมันจะเกิดเร็วพอเวลารู้เข้ารู้เข้าเนี่ยมันเหมือนว่าเรากินข้าวทุกวันมันชำนาญไงกินมันทีนี้มันเบื่อเหมือนกินข้าวต้มมันจืดใช่ไหมนั่นแหละหลวงปู่ท่านบอกทำสมาธินานๆแล้วโอ้ไม่อยากจะทำเลยเนาะมันเซ็งไปหมดแล้วแต่ใหม่ๆเนี่ยมันกำลังลอยตัวมันกำลังลอยมันจะเหาะเหินเดินอากาศตัวมันจะหนักตัวมันจะเบาตัวมันจะอะไรสูงตัวใหญ่เนี่ยอย่าไปกลัวแล้วเราให้รู้ตัวไว้มันเกิดแล้วเราก็มาดูใจเราไว้มาดูใจเราไม่สนใจไม่สนใจที่ลอยนะสนใจอยู่กับลมก็ดีอยู่กับความรู้ตัวของเรานั่นแหละแล้วต่อไปมันเกิดทีไรแล้วก็กลับมาดูตัวเราเหมือนอย่างกับผูกเชือกงัวไว้แล้วมันจะไปไหนก็ให้มันไปถ้าเดี๋ยวมันก็ถ้าเชือกมันพันใช่ไหมสมมติว่ามันพันมันพันหลักมันก็กลับเข้ามาอยู่ที่เก่าใจของเราก็เหมือนกันให้รู้ตัวไว้นะอย่าไปกลัวนั่นแหละสมาธิเขาดีแกใหม่ๆเนี่ยโอ้ยมันเกิดสว่างก็ดีมันเกิดโดนเร็วแต่มันก็อยู่นี่แหละแต่เราก็นอนอยู่เนี่ยแต่เห็นตัวมันเดินวูบวูบวูบไปเลยภูเขาภูข้างวันนู้นเอ๊ะทำไงจะออกได้เนาะทำไงจะออกได้ใหม่ๆอะเนาะทีนี้อ๋อมันกำลังเกิดสมาธิคุณโยมสมาธิมันกำลังเกิดถ้าใครทำเป็นก็รักษามันเป็นไงเลี้ยงมันได้ก็มันก็รู้จักหยุดนะรู้จักหยุดรู้จักกลับนั่นนะคุณโยมนะไม่ต้องกลัวเพราะว่าหลวงพ่อสังวาลนะท่านบอกว่าแต่ใหม่ๆเนี่ยและที่ท่านบอกว่าครูบาอาจารย์บอกให้ม้างกายไงภาษาของหลวงปู่มั่นเนี่ยที่ครูบาอาจารย์ม้างกายก็มองกายนั่นเองดูกายดูใจเนี่ยรู้ตัวว่าเรานั่งเป็นสุขก็รู้เรานั่งแล้วมันปวดเมื่อยเราก็รู้ไม่ปวดก็รู้นั่นแหละทีนี้ทำไปเนี่ยบางคนเนี่ยกลัวเลยทีนี้กลัวไม่เข้าสมาธิบางทีมันกำลังเกิดอยู่หลับ
ลืมตาไม่ได้ลืมทำไงก็ลืมตาไม่ได้กรรมฐานมันกำลังเกิดมันแข็งใช่ไหมครับเออนั่นน่ะตาแข็งเราก็พยายามให้มันเปิดให้ตามันเปิดอยากจะมองข้างนอกมันก็เปิดไม่ได้อ๋อมันเป็นอย่างนี้เองสมาธิมันเกิดอยู่นะนะคุณโยมนะอย่าไปกลัวนอนก็ภาวนาจนหลับนั่นแหละถ้าเรามีบุญทำได้ครั้งเดียวเราก็เหมือนว่าเราฝากธนาคารวันเดียวถ้าเราทำของเราทุกวันเราก็ฝากของเราทุกวันนั่นแหละจนวันหมดลมใช่ไหมคุณโยมเนี่ยบางคนก็สงบเห็นไหมคุณยายบางคน80กว่าแล้วก็มาอยู่วัดมาภาวนากันนั่นแหละเห็นไหมพ่อเขาทำมาต้องเอาสาวๆแล้วอะไรตาอะไรเงี้ยนะขอให้โชคดีนะโยมนะ ก็ไม่เป็นไรครับก็มีหลายๆอาการที่เกิดขึ้นนะครับแล้วในส่วนของที่อาการที่เกิดขึ้นลักษณะว่าตัวใหญ่ตัวเล็กตัวหนักตัวเบาตัวลอยเคว้งในอวกาศเนี่ยครับพ่อครับเราก็ดูแล้วเราก็กลับมารู้เฉยไว้ครับแล้วก็ทำใจเฉยไว้จิตเบาบางคนเนี่ยฝันเห็น ดวงอาทิตย์ดวงดาวก็ดีดวงจันทร์ก็ดีนั่นแหละใจเขาดีใจเขาสูงหลวงปู่บอกว่าคนใจดีนั่นแหละมันถึงจะฝันเห็นของสูงๆนั่นแหละท่านบอกว่าหลวงปู่นะท่านก็ไม่อธิบายเรามากนั่นแหละบางคนน่ะเห็นไหมฝันเห็นดวงเดือนดวงดาวใจตื่นมาก็โล่งสบายนั่นแหละเห็นไหมเหมือนว่า เหมือนคนละพิภพนะจิตใจของเขาตอนนั้นมีความสุขลักษณะอย่างนี้เพราะฉะนั้นที่ท่านบอกว่าใครทำใครกินใครอิ่มใครทำใครได้ห้ามไปเขย่าตัวห้ามไปทำให้เสียงดังมันเป็นกรรมคนที่นั่งสมาธิเนี่ยนั่นนะเขาจะมีกรรมเยอะคนที่ไปแกล้ง อะไรตาอะไรใช่ไหมโยมบางคนเนี่ยที่บอกว่าเด็กๆอ่ะไฟมันไม่ไฟมันตกกระจายเอาประทัดไปใส่หูไฟ ทีนั้นไฟมันก็ไม่กินข้าวกินปลาเลยเครียดเลยแล้วมันก็ตายเห็นไหมแล้วพออายุมากๆแกก็หูตึง นั่นน่ะมันเป็นอย่างเงี้ยเพราะความขนองนะครับเออนั่นน่ะเด็กๆนะแกล้งไฟ หลวงพ่อครับในช่วงนี้มีสายที่โทรเข้ามาจากจังหวัดกำแพงเพชรนะฮะโยมวุฒิชัยครับเจริญสุขจะโยมสวัสดีทั้งสองรูปครับโชคดีโชคดีผมมีเรื่องอยากจะถามครับถามได้เลยจ้ะคุยไปเรื่อยๆคุยไปเรื่อย ผมพิจารณากายผมเน่าไปเลยไหมครับพิจารณากายเมื่อพิจารณาเสร็จแล้วเราก็กลับมาดูที่ใจเรานะพอเราเลิกเราก็กลับมาดูที่ใจเรานั่นแหละก็ดีจ้ะเหมือนว่ารู้ข้างนอกรู้ข้างในนั่นแหละแล้วคนอื่นมันพิจารณาไปเลยไหมครับใช่เขาก็ เขาก็ทำของเขาอยู่นั่นแหละนะแต่เหมือนกับพิจารณาว่ากายภายนอกครับหมอครับกายภายนอกภายเน่าเปื่อยให้เราดูเราก็มาดูใจเรานั่นน่ะพิจารณามาดูใจเราด้วยนะพอเสร็จแล้วนะเราก็กลับมาดูใจเรามันเห็นเบื่อแล้วเราก็กลับมาดูใจเราอย่างนี้แหละเห็นข้างนอกเห็นข้างในอ่ะคนบางคนเนี่ย พอปรากฏข้างในบางทีมันก็บรรลุธรรมไปเลยเนี่ยพระอริยเจ้าจะเห็นข้างในเนาะนั่นน่ะนะคุณโยมนะไม่คุณโยมทำก็ดีแล้วแหละทำมีที่อยู่ของใจแล้วเราก็กลับมาดูใจเราด้วยอย่างนี้แหละผมส่งจิตออกนอกครับออกนอกไปมากต้องกลับมาด้วยนะเหมือนว่าพอทำเสร็จกิจธุระแล้ว
เราก็กลับให้มันนอนไงนอนก็เหมือนมาเข้าสมาธิไว้ข้างในนะคุณโยมนะนั่นน่ะเหมือนผมเดินเหมือนดำเลยครับไม่เป็นไรทำไปเรื่อยๆนะนั่นน่ะมันไม่เกิดเราก็รู้ว่ามันไม่เกิดพอมันสงบแล้วบางทีมันก็ไปเห็นที่ใจบางคนเนี่ยเขาไม่ได้เจโตมันก็ต่อไม่ได้ มันได้จะรู้ทางใจใจสงบใจสบายนั่นน่ะไม่ๆนะถึงก็บอกว่าทำพื้นฐานให้แน่นให้ใจแน่นใจเราแน่นใจเราเป็นใจเรามีพลังนั่นน่ะเราขุนกำลังขุมกำลังหรือว่าขุนทรัพย์อยู่ที่สมาธิอยู่ที่สติของเรานั่นน่ะตัวปัญญา นั่นน่ะตัวปัญญาญาณไม่ๆเนาะนั่นน่ะไม่เกิดขึ้นอะไรขึ้นมาเราก็กลับมาดูสมาธิเราก็ไม่กลัวนั่นน่ะถ้าต่อไปเก่งแล้วมันถึงจะไปต่อนั่นน่ะต่อที่บอกว่าเจริญสติจนได้วิปัสสนาวิปัสสนาก็ตัวปัญญานั่นน่ะตัวรู้ไปข้างนอกรู้ข้างในอ่ะ รอบรู้รู้รอบเนี่ยนะไม่ก็ทำไปทำไปอย่างนี้ถ้ามันทำไปอย่างนั้นไม่ได้ก็ทำมาอย่างนี้ทำกลับมาที่กายจิตของเราอย่างเงี้ยขอให้คุณโยมอย่าเดินจงกรมเยอะๆนะเดินจงกรมมากๆคนนี้ต้องเดินจงกรมเยอะๆอย่าไปนั่งมากนะครับ ก็โมทนากับสายที่คุณโยมโทรมาด้วยนะฮะผมว่าหลวงพ่อครับในช่วงนี้มีข้อความที่ฝากเข้ามานะฮะข้อความนี้มีสองคำถามจากคุณทิพวรรณจังหวัดปทุมธานีนะฮะคำถามแรกถามว่าสามีติดเหล้าเบียร์หนูเป็นภรรยาถือเงินอยู่ต้องซื้อให้สามีทานจะบาปไหมคะถ้าไม่ซื้อให้ทานเขาก็จะโมโหครับนี่เราก็ต้องทำใจว่าเราเป็นภรรยา เหมือนเราถือยาพิษแต่มือไม่เป็นแผลมันก็เราไม่ตายก็เหมือนเราก็ไม่บาปทีนี้ก็บอกเราก็อธิษฐานขอกินก็ขอให้จืดนะคุณแห่งพระพุทธเจ้าคุณแห่งความดีของพระอรหันตุกงคุณแม่บุญเรือนเราก็อธิษฐานได้ขอให้เราจืดนะให้ใครสามีเบื่อสักที ในหมดเวรหมดกรรมกันทันทีนะครับหลวงพ่อครับในช่วงนี้มีสายที่โทรเข้ามาจากจังหวัดสุโขทัยนะฮะโยมมานะฮะเจริญสุขใจโยมใจโยมได้ยินไหมฮัลโหลค่ะโชคดีคุณโยมจากสมาชิกการเจ้าค่ะโชคดีคุณโยมจะแก้ปัญหายังไงดีโยมใจร้อน ใจร้อนเราก็นึกเรื่อยเลยก็ทำงานอยู่บ้านขนมให้พุทโธอยู่ตลอดให้พุทโธอยู่ตลอดใช่ดีแล้วทีนี้เราก็เราอย่าไปโกรธบอกคุณแม่บุญเรือนบอกหลวงพ่อทางวันท่านบอกว่าเนี่ยดูหลวงปู่ที่นอนเดินไม่ได้ต้อง4-5 ปีแล้วหลวงปู่ยังไม่โกรธเลยนั่นน่ะท่านบอก ให้ใจดีไว้พยายามขอบารมีคุณแม่เนาะทำขนมก็ขอให้อร่อยนะคุณแม่นะเทพารักขอให้ลูกเป็นคนใจเย็นเออขอให้ลูกใจเย็นพุทโธพุทโธนั่นน่ะมันเกิดสมาธิบ่อยๆมันก็ใจเย็นได้นะคุณโยมนะ เวลาลูกเขาทำขนมตอนเช้าโยมไม่ค่อยมีเวลาสวดมนต์แต่ลูกทำขนมตอนตีหนึ่งตีสองนั่นแหละโยมจะสวดมนต์สวดพระภูมิมรรคตีนั้นมันพอแล้วไอทีดีโสนั่นแหละแล้วก็พุทโธไปเรื่อยแล้วก็พุทโธพุทโธไปนั่นแหละขอให้อาหารของเราเนี่ยอร่อยเป็นอาหารทิพย์นะขอให้เทพเทวาดลใจนั่นแหละคุณแม่บุญเรือน ก็ตามปากคุณแม่บุญเรือนนั่นแหละอาศัยบารมีมีอย่างค่ะจะเล่าให้ฟังว่าโยมเคยไปเยี่ยมคนไข้เข
ขาบอกว่าแม่เขายังไม่ตายเลยทำไมต้องรีบบอกพุทโธแล้วเป็นยังไงมันเป็นยังไงเขาถึงพูดอย่างนั้นล่ะคะคล้ายๆว่าให้ฝึกไว้ก่อนก่อนจะตายเนี่ยฝึกไว้ก่อนเหมือนอย่างเราจะไม่บอกเราแม่ยังไม่ทันตายเลยทำไมบอกพุทโธเราร้องเพลงวันเดียวมันจะได้ยังไงอ่ะใช่ไหมมันจำไม่ได้อ่ะนั่นน่ะมันจำเนื้อไม่ได้เราต้องร้องทุกวันใช่ไหมนั่นน่ะแต่โยมดีก็รู้นะคะว่าพุทโธเนี่ยช่วยคนปลายทางที่ดีนี่ให้ถือศีลด้วยบอกว่าแม่จะตายอย่าให้ถือศีลยังไงอ่ะก็ตอนที่แม่ยังแข็งแรงนะให้ถือศีลหน้าไว้ถือศีลหน้าไว้พอแม่เนี่ยนึกถึงศีลแล้วไว้นะแม่นะไปเป็นเทพเป็นพรหมได้นั่นแหละไม่ตกไปทางลำบากพุทโธเนี่ยนะมันเป็นอย่างเนี้ยตอนนี้โยมสุขภาพไม่ค่อยดีเป็นโรคภูมิแพ้ตัวเองก็เลยต้องเอาพระพุทธคุณเข้าช่วยอะค่ะทำบุญด้วยทำขนมขายด้วยค่ะอยู่ถึงไหนล่ะอยู่ถึงไหนอ่ะอยู่ที่สุโขทัยค่ะโอ้วันหลังพอดีเมื่อวานได้ยินเรื่องพุ่มพวงที่หลวงพ่อสนองท่านเมตตาไม่รู้ท่านเมตตาอย่างไรเนาะวันหลังมาเที่ยวสิวันหลังมาเที่ยวแล้วเราจะคุยให้ฟังว่ามันเอาอะไรแก้นะเออใช่ใช่ไอ้พวกโรคตัวเนี้ยนะเพื่อมาเที่ยววัดสังฆทานเนาะเคยไปอยู่ค่ะแต่ไม่ทราบเรื่องนี้โทรศัพท์มาครั้งวันหลังไปหาเพื่อนๆรู้จักเบอร์ลุงท่านไหมท่านสามารถนะแล้วก็บอกว่าเลยอยากจะคุยเรื่องเนี้ยมันเป็นยังไงนะจะได้เผื่อบุญมันจะได้หายเนาะค่ะเมื่อวานพระอาจารย์เล่าเรื่องส้มฟูพุ่มพวงโยมยังนั่งร้องไห้เลยพุ่มพวงยังมีเมตตาไอ้พระหลวงพ่อโอ้ยพุ่มพวงให้พุ่มพวงเนี่ยแกฉลาดแกมานอนอยู่ในลานธรรมเนี่ยหลวงพ่อสนองบอกอย่าไปบอกเขาใครนะว่าพุ่มพวงมาอยู่วัดเราเนี่ยแกจะได้นอนสบายแกอยู่บ้านเนี่ยคนอย่ามาให้แกร้องเพลงประจำพุ่มพวงบอกฉันก็จะตายอยู่แล้วเนี่ยพุ่มพวงมันดังเนี่ยมันดังแล้วมันเล่นตัวแล้วบอกไอ้พุ่มพวงมันจะตายแกพูดตลกกันนะบอกว่าแกคุยกับหลวงพ่อสนองเราก็ไปฟังไปเยี่ยมแกครั้งเดียวแกคุยสนุกนะขนาดแกป่วยนะนั่นแหละแต่โยมก็นึกเสียใจนะคะที่โยมไปบอกให้แม่ของสามีก็ว่าให้บอกพุทโธนะแม่จะไปแล้วก็ไปกับพุทโธนะแม่ดีพอดีลูกๆเขาบอกว่าทำไมต้องบอกพุทโธแม่ยังไม่ตายเลยเขาบอกก็นั่นแหละไอ้พวกเนี้ยมันไม่รู้อ่ะสิมันไม่รู้แต่มันชอบขัดนั่นแหละใช่ไหมเราเป็นชาวพุทธน่ะเห็นไหมเราก็ยังไม่รู้เลยไอ้ทิเบตจะเห็นไหมก็ต้อง80กว่าแล้วคนลูกๆเขาก็อายุเยอะแล้วอะค่ะทิเบตจะเห็นไหมท่องทุกวันเลยต้องนั่นน่ะโฮมมานีโฮมอะไรของแกนั่นน่ะนะโมพุทธายะหรืออะไรของแกโฮมมานีปัตเมโฮมครับนั่นน่ะนะนั่นน่ะไอ้ภาษาของชาวทิเบตน่ะเขาก็ทักประคำทุกวันตื่นจากสถานการณ์ก่อนนะคะเดี๋ยวเราฟังทางโทรทัศน์ค่ะวันหลังโทรมาคุยหลังไมค์นั่นน่ะครับทีนี้ก็นี่แหละมันเป็นอย่างนี้แหละที่ว่าเราชาวพุทธเนี่ยมันพุทธหลายอย่างนะมันพุทธไม่รู้กี่อย่างเลยมันพุทธวิ่งหนีนะใช่ไหมพอบอกใครถือศีลวิ่งหนี ใช่ไหมบางคนแต่ให้ทำบุญกูไม่เอาละกูหันหน้าไปทางอื่นฮึไม่เอานั่นแหละเห็นไหมมันพุทธมันพุทธหลายอย่างพุทธะพุทธอะไรอ่ะพุทธแต่หันหน้าไปทางอื่นนั่นแหละใช่ไหมนี่แหละเราจะบอกว่าพุทธเนี่ยพุทธฉลาดเนี่ยเห็นไหมพุทธฉลาดก็สมเด็จญาณดิสมเด็จญาณถังวรท่านก็ภาวนาจนเนี่ยเป็นพระธาตุของท่านไปนั่นแหละนั่นแหละท่านปฏิบัติของท่านนั่นแหละพุทธฉลาดใช่ไหม
นั่นเป็นผู้ฉลาดก็ต้องรักษาศีลภาวนานะครับหลวงพ่อครับใช่ครับเดี๋ยวสักครู่นะครับหลวงพ่อก็มีสายที่โทรเข้ามาจากจังหวัดขอนแก่นฮะสายนี้เจริญสุขเจริญสวัสดีค่ะหลวงพ่อจะขอถามหลวงพ่อว่าที่เราไปใส่บาตรทุกวันเนี่ยคือว่าไปแล้วจะไม่ค่อยได้รับพรคือว่ามีอยู่คนเดียวก็เลยมันยุ่งหน่อยค่ะเขาก็บอกว่าไปใส่ทำไมใส่ทำไมใส่แล้วก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากจะถามหลวงพ่อว่ามันเป็นยังไงเขาถึงว่ากันอย่างนั้นก็ว่างก็เลยอยากจะถามหลวงพ่อดูค่ะเราเนี่ยได้พรเราได้พรอยู่ทุกวันแล้วที่เราพุทโธเนี่ยพรของเราเต็มที่อยู่แล้วพอไอ้คนภาวนาเนี่ยนะพรนั้นประเสริฐพรเป็นนิมิตที่ดีแล้วพุทโธเนี่ยทีนี้ก็พระท่านไปยืนให้เนี่ยท่านไม่อยากให้หรอกแต่เนี่ยโยมก็ชอบขอไงก็เลยให้พรกันไปหมดเลยความจริงอ่ะพุทธเจ้าท่านไม่ต้องให้พรนั้นกลับมาวัดท่านให้พรโยมต้องการยังไม่ไปบิณฑบาตนะนั่นน่ะที่บอกว่าสวดนั่นน่ะที่อัจฉมยาปัจเวกเนี่ยที่บอกว่าบินับนั่นน่ะที่บอกว่าบินับปาตังปฏิเสวามิเนี่ยท่านสวดให้โยมแล้วตอนไปนะโยมนะสวดทุกคืนทุกวันนะพระท่านสวดมนต์น่ะนั่นแหละทีนี้โยมก็ติดอยู่แค่นั้นนะติดว่าถ้าไม่ให้ก็ไม่ต้องไปใส่ต้องให้พรปันพรทางเหนือเรียกปันพรทีเนี้ยพรยังไปกินเหล้าใช่ไหมพรยังไปฆ่าสัตว์พรยังไปฆ่ากันพรไม่รักพ่อรักแม่กินยาม้าฟันคอพ่อแม่อ้าวปันพรอยู่เรื่อยจะไปฟันคอพ่อแม่เนี่ยเห็นไหมมันก็ไม่ถูกเลยนั่นน่ะไอ้พรของเราเนี่ยถูกแล้วเหมือนยังไงว่าคนเนี้ยเขารวยนี่ถ้าฉันตายนะเธอเอาข้าวไปให้คนใช้เอาไปให้ทุกวันเลยนะฉันจะได้ไม่อดไม่อยากทีนี้คนใช้ก็เอาไปตั้งหน้าศพทุกวันนะทีนี้พระท่านรู้บ้านนี้จะได้เป็นชาวพุทธเพราะว่าแกสมัยก่อนยังไม่เป็นชาวพุทธทีนี้ก็นี่แกไปเอาข้าวไปที่ไหนสองสามวันนะผัวเขาก็มาเข้าฝันเนี่ยแหมฉันได้กินข้าววันเนี้ยอิ่มเหนียมอิ่มหนำสำราญอ้าวไปถามคนใช้ก็เอาไปให้ทุกวันทำไมไม่ได้นั่นแหละไปใส่บาตรนั่นแหละพระก็ไม่ได้ให้พรตอนไปตั้งที่นาศพไม่ได้นั่นแหละไม่ได้ครับหลวงพ่อครับในช่วงนี้มีสายที่โทรเข้ามาจากจังหวัดชัยภูมิฮะโยมกุหลาบเจริญสุขเจริญกับนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะโชคดีคุณโยมอีฉันขอเรียนถามหลวงพ่อว่าเมื่อก่อนอีฉันยังไม่ได้ไปปฏิบัติอะค่ะทีนี้สามีของอีฉันก็ชอบทานเหล้าชอบเที่ยวอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วพออีฉันเข้ามาปฏิบัติแล้วทีนี้เขาก็เลิกโดยที่ไม่ได้บอกอะไรเลยเจ้าค่ะก็บุญเลยบุญแล้ววันพระวันอะไรดิฉันก็เก็บดอกไม้ไปกราบเขาอะค่ะกับหลานจ้าค่ะหลานตัวเล็กๆก็ไปด้วยจ้าตัวเล็กประมาณเดี๋ยวนี้เขาได้9ขวบแล้วก็ไปตั้งแต่2ขวบครึ่งเจ้าค่ะจ้าแล้วเขาก็สวดมนต์ทีไรเพราะเขาบอกว่าให้ตาเขาเลิกเล่าอันนี้เป็นพ่อบุญกุศลของดิฉันหรือเปล่าค่ะโอ้โหบุญนั้นประเสริฐบุญท่วมหัวเลยนี่เนี่ยถ้าเขากินเหล้าอยู่เนี่ยถ้าเขาเป็นมะเร็งเป็นตับแข็งเป็นไอ้ถุงลมพองโอ้โหมันทรมานโยมผู้หญิงเข้าไปอีกนั่นเนี่ยตายก็ไม่ตายนะบางคนไปรักษาทีก็หมดเป็นแสนใช่ไหมนั่นน่ะแต่บุญของคุณโยมที่โยมมาปฏิบัติธรรมแล้วก็ได้ผลนี่แหละบางคนก็บอกโอ้ยทำมาต้องเยอะแล้วบุญไม่เห็นช่วยเลยนั่นแหละก็บุญเขาช่วยอยู่ข้างหลังแต่วิบากกรรมเรามันยังไม่หมดไง
ทีนี้เออนั่นแหละบางคนเห็นไหมแล้วมีข้อนี้เจ้าค่ะจ้าหลวงพ่อพูดเคยพูดตั้งนานแล้วแหละที่บอกว่าน้ำมะพร้าวอ่อนช่วยล้างช่วยล้างตาใช่ ก็ดีทำไปเถอะ3-4 ลูกสายตามันจะดีนั่นแหละไม่ต้องใส่แว่นนั่นแหละ เพราะฉะนั้นจึงบอกว่าความดีนี่แหละที่เราได้ปฏิบัติธรรมนี่แหละจึงทำให้ครอบครัวเห็นไหมบางคนเนี่ยทิ้งมาอยู่เมืองหลวงก็ยิ่งลำบากต้องกลับไปทำไร่หน่อไม้ไปทำหน่อไม้ไผ่ต้องเผาถ่านก็ได้ขายนั่นแหละไปทำไอ้ฟักข้าวสาวรสอะไรก็ยอดมันก็ขายได้นั่นแหละใช่ไหมทีนี้ทำมัน5-6 อย่างแต่ทุกวันน่ะทำไมจะขายไม่ดีนั่นแหละเพราะคนต้องกินต้องใช้นี่แหละเพราะฉะนั้นแหละเราจะมาอยู่เมืองหลวงเนี่ยมันยากแล้วทุกวันนี้เห็นไหมยอดไม้ยอดไร่ก็ไม่มีขาตะไคร้ก็ต้องซื้อหมดใช่ไหมนั่นแหละบางคนก็ต้องปลูกกระถางไว้ปลูกใส่กระถางเอาไว้นั่นแหละเห็นไหมไปกินอาหารนอกบ้านก็เห็นไหมมันในสารสมเคราะห์มันเยอะนั่นน่ะใช่ไหมทำให้เป็นมะเร็งกันนี่แหละใช่ไหมนี่คุณยอมลองนึกดูดีๆเถอะนั่นน่ะสมัยพ่อแม่กินน้ำไอ้ลอยไฟก็ได้มันใส นั่นน่ะเดี๋ยวนี้ไปกินไม่ได้อะเนี่ยเห็นไหมตอนเด็กๆถ้าจำได้นั่นน่ะไหลเท้าควายที่เหยียบไปนะครับนั่นน่ะน้ำมันใสท้องนาถึงบอกว่าธรรมชาติมันหายไปความดีมันหายไปเยอะทีนี้เราก็ต้องอดทนนี่แหละจึงบอกว่ากราบภูมิเทวดาสามีเหมือนเทวดาเทวดากินเหล้าเทวดาตีไก่ใช่ไหมเราก็แกล้งพูดว่าไปเตะต้นมะม่วงมังติต้นมะขามก็ได้ดูสิว่ามันจะเป็นยังไงแล้วโยมผู้หญิงบอกว่าโยมผู้ชายเขาพูดไว้อะบอกมันมีหน้าที่ไอ้ไก่ชนอะมันหน้าที่ชกมวยของมันนั่นแหละ ทีนี้เราบอกว่าอ้าวก็ลองโยมผู้ชายก็ลองไปเตะไอ้ต้นมะขามต้นมะม่วงดูมังติว่ามันเป็นยังไงเออนั่นนะใช่นั่นนะเราก็แกล้งพูดอย่างนั้นพูดเล่นๆเนาะให้โยมขำๆนั่นแหละบอกว่าคนเราอ่ะมันก็พูดไปเรื่อยนี่แหละเพราะมันตีกันน่ะแต่เราไปส่งเสริมเนี่ยส่งเสริมบาปทีนี้เราเหมือนมันกำลังจะชักตายอ่ะไอ้หมาก็ดีไอ้ไก่ก็ดีเอาให้มันตายไปเลยมันจะได้ไม่ทรมานที่ไหนได้เราเป็นเจ้าของบาปเลยทีนี้นั่นแหละครับหลวงพ่อครับในคำถามที่เหลือไว้อีกหนึ่งข้อสักครู่เมื่อกี้นะฮะที่มาจากคุณทิพวรรณจังหวัดปทุมธานีข้อที่2ถามว่า ดักหนูแล้วเขาเอาไปปล่อยที่อื่นจะบาปไหมคะหนูเนี่ย60 โลมันยังมาได้เลยนะครับหนูนี่เก่งมากครับผมมันรู้นะไอ้ใกล้ๆอ่ะไม่มีทางเลยไม่มีทางเลยมันมาเร็วมันรู้ทางลมมันรู้กลิ่นของมันนะคุณโยมนะแต่นั่นแหละดีเราก็บอกงี้คนเนี้ยเขามีบุญเขามีภาวนาลูกเอ้ยเดี๋ยวแม่จะฝาดแล้วนะเดี๋ยวให้ไปนะไปเดี๋ยวแม่จะฝาดอะไรตาอะไรไอ้มดมันก็หนีหมดต่างคนต่างอยู่หนูแมงสาบนั่นแหละอยู่ด้วยกันแต่ไม่ต้องมารบกวนกันอะไรเงี้ยจะไปห้ามมันก็ไม่ได้มันก็บอกว่านั่นแหละที่อยู่ของเรานั่นแหละ
มันก็ไม่รู้แต่มันก็อาศัยคนสร้างไว้นั่นแหละมันก็นึกว่าอยู่ได้นั่นแหละมันก็มาอยู่ทีนี้เราไปฆ่ามันมันก็ไม้ฆ่าโอ้โหมันมาให้มาให้ฆ่าใหญ่นั่นแหละแต่คนนั้นจุดธูปบอกอย่ามากินอย่ามารบกวนที่ไร่ที่นาเอาไว้แบ่งกันกินมั้งนะอะไรต่ออะไรมันหนีไปกินไร่อื่นบอกเออไร่ของเองทำไมไม่กินทำไมเราช็อตทำไมมันมากันเยอะเลยเป็นเข่งๆนั่นน่ะเห็นไหมเราก็เป็นเจ้าของบาปสินั่นน่ะนั่นน่ะมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นต้องอธิษฐานให้ดีนี่แหละเครื่องหงุดหงิดใจเครื่องรำคาญใจเครื่องทุกข์ทั้งนั้นนั่นน่ะมีอะไรมากเป็นทุกข์ใช่ไหมมีหมามีแมวมากก็เป็นทุกข์นั่นน่ะถ้ามีเงินไม่เป็นทุกข์ใช่ไหม นั่นน่ะ มีเงินอย่างเดียวมีเงินมีทองไม่เป็นทุกข์นั่นน่ะทีนี้ก็ยังให้ทานเป็นยังทำลงทานเป็นน่ะไม่เป็นทุกข์นั่นน่ะเห็นไหมทีนี้ก็อีกคนหนึ่งอ่ะเราจำได้เขาก็เป็นพ่อค้าเรือไอ้หนูมาก็จับมันเผาเรื่อยเลยเอาน้ำมันก๊าซลาดแล้วก็จุดไฟทีนี้ไอ้หนูตัวนี้มันไม่ตายแต่มันวิ่งเข้าไปในเรือนั่นในเรือเสื้อผ้าโอ้โหทีนี้ไหม้หมดเลยใช่นั่นน่ะเข้าตู้เข้าอะไรเงี้ยนั่นน่ะโอ้โหถ้าจะบ้าเลยใช่ไหมนั่นแหละมันก็นี่แหละจึงบอกว่าพกรรมมาเนี่ยเห็นไหมบางทีสวนยางเนี่ยมันวิ่งไปที่สวนยางอ่ะไม่หมดเลยยางสวนยางยี่สามสิบไร่หมดเลยไฟลุกหมดนั่นแหละเห็นไหมมันเป็นไปได้ไอ้เรื่องกรรมมันถึงมาเนี่ยนั่นแหละเรื่องไม่เป็นเรื่องมันก็เป็นนะคุณยอมนะจึงบอกว่าเพราะฉะนั้นน่ะเมื่อมันเกิดอะไรขึ้นก็อดทนนะนั่นแหละอดทนนะหนักมันจะได้เป็นเบามันจะได้หายเพราะฉะนั้นน่ะความโกรธเนี่ยที่ท่านบอกว่ามันโกรธทุกคนเนี่ยมันสะสมมามันบางคนก็หนักไปทางโกรธใช่ไหมบางคนก็หนักไปทางไงอิจฉาตาร้อนอะไรกันนั่นแหละเห็นว่ามันหนักบางคนเป็นนั่นแหละจึงบอกว่าให้ดูใจเราไงว่ามันเกิดอะไรภาวนาแล้วมันจะรู้โหเราโลภไปแล้วนะเราอิจฉาเขาแล้วนะเราน้อยใจแล้วนะเนี่ยเราจะรู้ของเราเลยทีนี้เอ๊ะทำไงอ่ะจะให้เหมือนพวกหลวงปู่ใช่ไหมหลวงปู่บอกว่ารู้เฉยใจดีใจเฉยเนี่ยเนี่ยมันก็ต้องทำมันก็ต้องฝึกไปไม่ใช่ว่าใกล้จะตายเราก็ทำมันน้อยมันได้น้อยแต่คนที่ว่าทำแล้วได้น่ะมันก็เป็นบุญน่ะที่บอกว่าย้ายพุทโธไว้นะตาพุทโธไว้นะตาบางทีไม่ได้ยินไงแต่เขาพูดไม่ได้นะแต่จิตน่ะไอ้จิตของเขาได้ยินน่ะทวารหูก็สำหรับเรื่องการภาวนาก็ต้องทำให้ขึ้นจิตขึ้นใจไว้ก่อนนะครับหลวงพ่อครับครับในช่วงนี้มีสายที่โทรมาจากจังหวัดนครราชสีมานะฮะโยมตุ้ยฮะเจริญสุขโยมค่ะกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะโชคดีคุณโยมค่ะมีคำถามจะถามหลวงพ่อว่าเวลาเรานั่งสมาธิแล้วจิตมันถูกมากถ้าตายตอนนั้นน่ะถ้าตายตอนติดสุขน่ะมันจะได้เกิดเป็นมนุษย์ไหมโอ้คำถามคำเดียวไปเป็นเทพไปเป็นเทพเป็นพรหมได้ทีนี้ถ้าที่บอกว่าไปนิพพานได้นะเหมือนกับว่าบุญของเขาเลยที่เขาใจเขาใจเป็นสุขก็รู้นั่นน่ะมันสุขไปกี่ชั่วโมงนั่นน่ะอย่าไปพึ่งไปเอาออกบางทีมันสามสี่ชั่วโมงก็ช่างมันทีนี้มันออกมาเราก็เจริญสติเจริญรู้นั่นแหละเดินไปทางไหนก็รู้มันจะไปห้องน้ำมันจะไปซักผ้าจิตทีนี้มันจะใช้ละ
ทีเนี้ยไอ้ตัวที่สุขเนี่ยตัวที่เจริญสติเนี่ยมันจะเห็นความคิดเนี่ยที่บอกว่าสุขบ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้าที่ว่าปัญญาเกิดนั่นน่ะใหม่ๆเมื่อพบสุขแล้วอย่าไปถอยออกถอยออกทีนี้มันไม่ยอมเข้าหรอกโอ้โหทีนี้แหละเป็นเรื่องเลยสุขให้มันชำนาญเพราะเรายังไม่ตายเนี่ยเรายังไม่ตายวันนี้ทีนี้เราก็ทำจนมันชำนาญนั่นน่ะทำให้เกิดสมาธิเกิดปัญญาเนี่ยที่บอกว่าจนเข้าฌานได้เห็นไหมฌานเราก็ยังเข้ากันไม่ค่อยจะได้ยังไม่รู้เห็นไหมเห็นไหมนั่นน่ะจนถึงอัปปนาเนี่ยอุปจารสมาธินะโอ้โหที่ครูบาอาจารย์ที่ท่านทำได้ท่านพูดให้ฟังว่าฌานสี่เนี่ยเห็นไหมโอ้ฌานหนึ่งก็บุญแล้วนั่นน่ะเข้าฌานมันดับไปมันดับเสียงมันดับหูมันดับมันสุขก็รู้ว่ามันสุขนั่นแหละท่านบอกว่ากินข้าวเป็นหุงข้าวเป็นดีก็ทำอะไรไม่เป็นน่ะใช่ไหมมันก็เลยไม่พบสุขชีวิตเรานี่ไม่รู้จักความสุขนั่นแหละทีนี้ถ้าเราเข้าสมาธิได้โอ้สุขที่ว่าไม่สุขนิรันดร์สุขไม่ยิงอมิที่หลวงพ่อทนองว่านั่นน่ะมีลามีสุขนี่แหละที่บอกสุขเหลือเกินถ้าท่านใจท่านดีแล้วน่ะท่านก็เหมือนว่าโลกนี้น่าอยู่เหลือเกินที่ไปเที่ยวป่าก็เป็นสุขนั่นน่ะนะคุณโยมนะเมื่อมันเข้าได้นี่แหละเป็นบุญของเราแต่หลวงพ่อนันบอกไงว่าไอ้ยอมคนเนี้ยถ้าแกเลิกสวดมนต์แกสวดมนต์เพราะแกสวดเป็นชั่วโมงถ้าแกจะสวดน้อยๆแล้วก็ภาวนาเยอะๆต่อไปก็จะไปเร็วปัญญาแกตอนหลังแกก็ได้จริงๆนั่นน่ะก็นครสวรรค์แล้วแกก็เป็นโรคมะเร็งนั่นน่ะแกก็ยกสามีให้คนอื่นก็แกก็มาถือศีลอยู่เรื่อยเลยทีนี้ก็นี่แหละไปเที่ยวป่าเที่ยวดงแกชอบแกอยู่ป่าชอบนั่นน่ะแกไม่กลัวตายเห็นไหมมะเร็งบางอย่างมันก็ทรมานอยู่นะมันยังไม่ยอมตายเร็วก็มีบางอย่างมันโอ้โหยังลดด่วนเลยเป็นไม่กี่เดือนมันก็ตายกำลังใจไม่ดีก็เสียไปนะครับใช่นั่นน่ะบางคนก็หลวงปู่บอกว่าที่เจ็บนานๆเนี่ยนั่นเนี่ยเขาตั้งตัวได้ครับคนภาวนาเนี่ยจะตั้งตัวได้เขาภาวนามันไม่เป็นไรจะตายเมื่อไหร่ฉันก็ไม่ว่านั่นน่ะฉันก็ภาวนาทุกวันเวลานั้นบางทีก็กระดูกเป็นพระธาตุไปเลยอย่างนี้แหละนะคุณโยมนะจึงบอกว่าภาวนาเป็นของดีนะพุทโธเป็นของดีนั่นน่ะเห็นไหมหลวงพ่อธนันก็ยอมก็ไปพอมีงานยอมก็ไปถือศีลกันเยอะนั่นน่ะวันที่5นี่ก็รอพระใช่มั้ยรอพระครับนั่นน่ะหลวงพ่อบุญลือก็บวชนั่นน่ะวันที่นั่นน่ะต้องกับวันที่เท่าไหร่13ครับ10กว่านั่นน่ะ7วันนั่นน่ะเห็นมั้ยแกก็บวชวัดป่าภาวนาเพราะฉะนั้นน่ะบางคนก็มีโอกาสได้ไปบวชเห็นไหมปีหนึ่งเร็วเหลือเกินน่ะคนถือศีลนี่แค่เดียวเราก็แก่แล้วนั่นเนี่ยเนาะนั่นน่ะเห็นไหมดูเหมือนมัน3เดือน4เดือนเท่านั้นเองนั่นน่ะวันไม่ได้นับว่ามันจะเป็นปีเป็นเดือนมันทุกข์เหลือเกินน่ะมันไม่ทุกข์นะภาวนาเนี่ยนั่นน่ะนี่เนี่ยคนภาวนามันเหมือนว่าเพลิดเพลินนะแล้วครูบาอาจารย์จะขนาดไหนนั่นน่ะจิตใจของท่านเนาะนั่นน่ะถึงบอกว่าดีแล้วที่เราอยู่กับครอบครัวก็ดียังได้ชวนกันทำนั่นน่ะเทพบุตรเทพธิดาอยู่บ้านเรานั่นน่ะฟังธรรม
นั่นน่ะครับนั่นน่ะไม่ใช่เราฟังกันครอบครัวเดียวหรอกเทวาเจ้าที่เจ้าทางเขาได้ยินเสียงทิพย์เนี่ยเสียงธรรมะท่านบอกธรรมะโอสถนั่นน่ะมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นน่ะครอบครัวที่บางคนน่ะปุ๊บปั๊บอ่ะจะให้เขามีความสุขเลยจะให้เขารวยเลยมันก็ยากนะเพราะใหม่ๆต้องอดทนก่อนนะคนมาปฏิบัติธรรมใช่ไหมบางคนนะบางคนที่บอกว่าเขาตามมาต้องกับสาวๆเนี่ยลูกยังเล็กๆนะตามไปทำมาลูกหลานจบปริญญาหมดนะช่วยพ่อแม่ได้นะเห็นไหม นะมีร้านทองอะไรตาอะไรกันเห็นไหมลูกสาวพ่อแม่ก็ทำบุญยายก็ทำบุญนั่นน่ะยายเห็นไหมลูกพี่น้องก็มาบวชพระกันบ้างเห็นไหมตายแล้วกระดูกเป็นพระธาตุด้วยนะแม่เขาอยู่คนเดียวเขาไม่เลี้ยงหลานนะเขาอยู่คนเดียวเห็นไหมยายก็อยู่บ้านคนเดียวก็ภาวนาฟังไปปฏิบัติไปนั่นน่ะนั่นน่ะทีนี้เห็นไหมไม่ต้องมาถามเลยว่าเอ๊ะฉันได้อะไรแล้วยังเนี่ยก็ไม่ถามเลยนะแกก็ภาวนาก็ไปแม่นะกินตะมากแล้วพอเวลาป่วยนะแล้วบอกท่านอย่าไปว่าแกเลยหาผ้าบางๆที่มาห่อแล้วให้แกดูดกันแล้วกันแกยิ้มได้ ใช่ไหมไปให้แกเลิกไม่ได้แกเลิกไม่ได้คนอายุมากเดี๋ยวแกก็ขอขมาลูกละพาลูกชายแม่ละกินตะมากะนั่นนะว่าเดี๋ยวแกไม่โกรธเดี๋ยวแกขอขมาแล้วย้ายฉันเป็นบาปเป็นกรรมนะเนี่ยแค่ว่ากันแม่คนปฏิบัติเห็นไหมแล้วสามีภรรยาเนี่ยเห็นไหมถ้าโหสิกรรมกันได้นั่นนะนี่แหละเห็นไหมยอดโบสถ์เนี่ยเป็นวิมานให้เราเห็นใช่ไหมยอดโบสถ์เนี่ยถ้าเรานึกดูให้ดีสร้างกันไว้ทำไมสวยๆก็เพราะว่าเห็นโบสถ์เห็นพระสวยปฏิบัตินี่แหละทำไมบ้านเราทำไมมันร้อนเหลือเกินทำไมทะเลาะกันเหลือเกินเนี่ยลูกๆจึงไม่มีความสุขกันเลยพ่อแม่ก็ทะเลาะกันอะไรต่ออะไรบางคนนะทีเนี้ยเราไปดูวัดวาทำไมสวยก็เพราะว่าเขาทำไว้ให้พุทธบริษัทเนี่ยใจดีนั่นน่ะจะได้เห็นวัดแล้วก็สบายใจไม่ให้ทะเลาะกันไม่ให้ตีกันไม่ให้ฆ่ากันเห็นไหมมันไม่เอาแล้วกูไปกินเหล้ากันดีกว่ายิ่งวัยรุ่นเนี่ยว่าไม่ฟังดังยังปืนเห็นไหมกว่าจะนั่นมันสายไปซะละแม่เรานี่ผ่านพ่อผ่านแม่หมดไป200 ล้านพ่อแม่ยังต้องตามไปใช้หนี้อีกให้แล้วก็ยังไม่พอเห็นไหมบางคนนี่หมดไปนั่นแหละอะไรอ่ะบอลเบิร์นเห็นไหมพนันบอลกันมีทรัพย์แต่ไม่มีปัญญานะครับครับว่าน่ากลัวไม่มีศีลธรรมดูนะมันดูได้นะดูสนุกแต่ไปเล่นกันนี่มันไม่สนุกกับมันร้อนนะนั่นแหละบ้านช่องอยู่ไม่ได้แล้วเห็นไหมนั่นแหละต้องไปแอบต้องไปอะไรนั่นแหละเห็นไหมว่านี่แหละการพนันเนี่ยถึงบอกว่าน่ากลัวมากจึงพิธภัณฑ์ก็จึงทำหุ้นเอาไว้ไงไปเล่นการพนันนะโดนไปเป็นทาสเขาก็ต้องโดนตีนั่นแหละ เอาลูกไปเป็นทาสเห็นไหมนั่นแหละเห็นไหมที่บอกว่าเขาแจกข้าวแจกจอบแจกเตียมนั่นแหละหมดจากเป็นทาสก็ได้ไปทำมาหากินเลี้ยงลูกหลานนั่นแหละต่อมาเพราะจอบเสียมใช่ไหมทีนี้เดี๋ยวนี้มันมีแท็กเตอร์นั่นเห็นไหมมันไม่ได้ต่อมาเล่นการพนันน่ะมันก็มีไปเล่นกันน่ะ
นั่นแหละไอ้เวลาเสียนี่มันทุกข์เนาะเวลาไม่เสียไม่เป็นไร นั่นแหละทุกข์ก็ยืมไปสิยืมกันเห็นไหมยืมกันมากๆก็ไปโดนฆ่าตายมั่งอะไรมั่งนั่นเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าเราจะไปหวังลาภลอยนะบางคนมันน่าสงสารเอ้าโยมเลยไม่ได้โทรโยมไม่ได้โทรมาอีกก็สำหรับช่วงแรกของรายการในวันนี้นะฮะก็ได้หมดลงแล้วพักสักครู่แล้วกลับมาพบกันใหม่ในช่วงที่สองจ้ะโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโรคของธรรมะทำไมชีวิตคนจึงแตกต่างดีชั่วถูกผิดอยู่ที่ตัวคนเองเป็นผู้กระทำแม้ว่ากฎหมายจะมีหลายมาตรฐานแต่กฎแห่งกรรมมีมาตรฐานเดียวติดตามรับชมรายการบอกกล่าวเล่ากันทุกวันอังคารเวลา 16:30 น.ถึง 18:00 น.ทางสถานีโทรทัศน์พุทธภูมิ SBB TV 999แล้วคุณจะยอมรับผลแห่งการกระทำพุทธรูปปางมานวิชัยสูง5วา1ศอกหน้าตักกว้าง9ศอก3นิ้วหลวงพ่อโตวัดสังฆทานปีพุทธศักราช2511ปีพุทธศักราช2537วัดสังฆทานขอเชิญร่วมบุญใหญ่ทองคำหุ้มองค์หลวงพ่อโตติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961160หรือร่วมบุญโดยโอนปัจจัยผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-2501124วันอาทิตย์ที่5มิถุนายนนี้ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีและหล่อพระปางประธานพรณที่พักสงฆ์ป่าลันวาหมู่ที่11บ้านหนองข่าตำบลบางพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-578-8218ระหว่างวันที่13ถึงวันที่19มิถุนายนนี้ขอเชิญร่วมบวชเนกขมะปฏิบัติธรรมในงานมุทิตาสักการะพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างกำแพงรอบวัดเนื้อที่300ไร่และสร้างอาคารธรรมจักษุในวันอาทิตย์ที่19มิถุนายนเวลา 8:00 น.ตักบาตรพระภิกษุ150รูป
เวลา 11:30 น.ถวายพานพุ่มมุทิตาสักการะหลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมเวลา 13:00 น.พิธีทอดผ้าป่าและร่วมฟังธรรมติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์081-948-1895สวัสดีค่ะตุ้ยณัฐยาเสถียรบำรุงกิจค่ะวันนี้ตุ้ยขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรมประจำเดือนในโครงการเผยแผ่พระธรรมตามดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่12 มิถุนายนณศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชั้น2ของบริษัท Power S มอเตอร์ทูลจำกัดปากซอยเพชรเกษม126ถนนเพชรเกษมตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครโดยมีกำหนดการดังนี้ 8:00 น.ทำวัดสวดมนต์9:30 น.ถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์11:00 น.เจริญพุทธมนต์คาถาอาการวัตสูตร12:00 น.ฟังธรรมโดยได้รับความเมตตาจากพระครูมงคลยานวิคำพองปัญญาวุฒโธหลวงปู่น้อยวัดป่านานาชาติรัฐเวอร์จิเนียสหรัฐอเมริกาเมตตาแสดงธรรมและในเวลา 13:00 น.ร่วมกันทอดผ้าป่าเพื่อสมทบทุนการเผยแผ่ธรรมะของวัดสังฆทานตามดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญจึงขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านร่วมถวายภัตตาหารฟังธรรมปฏิบัติธรรมและสำหรับท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์080-455-7171และสามารถติดตามได้ที่ Facebook ศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์แล้วพบกันในวันอาทิตย์ที่12 มิถุนายนนี้อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะสวัสดีค่ะวันอาทิตย์ที่10 กรกฎาคม 2559วัดป่าผาตาดทานสวรรค์ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างถังเก็บน้ำและขุดลอกขยายสระกักเก็บน้ำติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่โทร081-805-1457หรือที่081-655-9882และสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารธนชาติชื่อบัญชีวัดป่าผาตาดทานสวรรค์สาขาทองผาภูมิประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี400-202-7905ที่เราจะทำในโลกของธรรมะจริญสุขสาธุชนก็กลับมาพบกันอีกในช่วงที่2ของรายการธรรมะสว่างใจในช่วงที่2นี้เราก็ยังได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อสามารถสมาธิโกมาเป็นองค์ตอบปัญหาธรรมให้กับสาธุชนทุกท่านเหมือนเดิมนะฮะสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะสอบถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาร่วมรายการได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามกับเจ้าหน้าที่ก็ได้ที่เบอร์024961160 024961160และสำหรับสาธุชนที่มีโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนก็ยังสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของทางวัดมารับชมรายการต่างๆกันได้โดยเข้าไปที่ Play Store หรือ App Store แล้วใช้ชื่อคำว่า SBBTV999 ในการค้นหานะสำหรับในช่วงที่2ของรายการนี้ก็กราบนิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมครับสาธุ
จริญสุขญาติโยมวันนี้เราก็ช่วงเวลาช่วงหลังนี้เราก็ยังได้มีโอกาสได้คุยกันอีกญาติโยมก็ถือว่าเป็นบุญที่ใครโทรมาก็ถือว่าบุญคนโน้นคนนี้ก็ได้ฟังผู้ที่ชราแล้วบางทีก็ไม่ได้โทรศัพท์ก็ยังได้ยินได้ฟังเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเราจะฟังคนเดียวนะนั่นน่ะคนที่บางคนก็เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตก็ได้ฟัง นี่น่ะจึงบอกว่าแม้กระทั่งคนเจ็บคนป่วยธรรมะไปได้นั่นน่ะธรรมะโอสถที่ได้เยียวยาให้จิตใจของคนที่เจ็บป่วยก็ยังได้ฟังได้ปฏิบัติธรรมนั่นนะบางคนเนี่ยหน้าใสได้ปฏิบัติธรรมเหมือนคุณยายแม่ชีที่ได้กรรมฐานคุณยายโสดาเนี่ยโหขาวหน้าตาเห็นไหม90ฝ่าหรือเท่าไหร่นั่นนะเดี๋ยวนี้ท่านล่วงลับไปแล้ว ผ่องใสเห็นไหมไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายถ้าปฏิบัติได้นั่นนะปฏิบัติได้เนี่ยเห็นไหมจึงบอกว่าทำมาต้องกับสาวๆเห็นไหมคุณอะไรอ่ะคุณยายสงการไม่รู้ล่วงลับไปแล้วยังอยู่ทางไอ้นู่นแหละทางหนองคายหรือทางอุดรอะไรนั่นน่ะนั่นก็เห็นไหมท่านก็ปฏิบัติมาต้องกับสาวๆขนาดสามีจะเอาปืนมายิงเลยนะยิงไม่ออกกี่เข็นว่าจะให้ศึกไม่ศึกเข็นว่าภาวนาดีแล้วก็เลยบวชไปเลยมาเป็นคุณยายแล้วเห็นมานั่นน่ะจึงบอกว่าเฮ้มันมีจริงไหมเนาะบุญเนี่ยเนี่ยทำได้เนี่ยมันจริงของคนทำได้คนทำยังไม่ได้อะมึงยังสงสัยไงนั่นน่ะมันเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมเนาะเพราะฉะนั้นน่ะความลับในดวงใจเนี่ยจิตวิญญาณเนี่ยโอ้โหมันไม่รู้มาไม่รู้กี่ล้านปีนะหลายล้านพุทธเจ้าใช่ไหมครับเนาะมีสายเข้ามาเนาะในช่วงนี้มีสายที่โทรเข้ามานะสายที่โทรมาจากคุณเจริญจังหวัดชุมพรฮะเจริญสุขโยมมานมัสการหลวงพ่อทั้งสองลูกเจ้าค่ะโชคดีคุณโยมโยมมีเรื่องจะเล่าให้หลวงพ่อฟังแล้วก็จะให้หลวงพ่อพิจารณาวิจารโยมทีหลังนะเจ้าค่ะแต่เรื่องยาวหน่อยนะเจ้าค่ะค่ะคือว่าเมื่อก่อนเนี้ยโยมนับนะตอนนี้โยมปฏิบัติธรรมมา10กว่าปีแล้วเจ้าค่ะเมื่อก่อนนี้ก็คือปฏิบัติธรรมแบบใช้จิตว่างนะคะใช้จิตว่างจิตกลางพอว่างมากๆก็จะเกิดนิดแล้วก็มาเห็นเป็นคล้ายๆดวงแก้วแต่ว่ามันไม่ใช่แก้วนะเจ้าคะตรงฝ่ามือที่เรานั่งก่อนจะนั่งจะมองพิจารณารูปนั่งตัวตรงของตัวเองก่อนนะเจ้าคะแล้วก็จะเห็นดวงนั้นน่ะสุกสว่างมากคล้ายๆกับเป็นดวงอาทิตย์ก็ไม่ใช่แต่มันเล็กๆฝ่าแล้วก็อยู่ในฝ่ามือที่นั่งซ้อนทับกันอยู่เจ้าคะแล้วบางครั้งก็นิมิตเห็นเรื่องราวอะไรต่างๆแต่ว่ามันเกิดสุขได้ง่ายมากแต่มาระยะหลังเนี่ยโยมก็มาดูมาฟังช่องสังฆทานว่าให้พิจารณากายนะเจ้าคะโยมก็มาเปลี่ยนพิจารณากายนี้โยมเอาเรื่องเล่าของโยมก่อนเมื่อก่อนนี่โยมน่ะก็ชอบปฏิบัติธรรมและชอบเข้าวัดมากแต่ว่าก็ยังมีข้อกังขานิดๆหน่อยๆมันไม่ 100% ค่ะแล้วทีนี้โยมเกิดมาเจอกับตัวเองโยมก็เลยนึกว่าโอ้นี่เรื่องนี้เนี่ยมันจริงอยู่จน 100% เลยเจ้าค่ะเพราะว่าโยมมีครั้งหนึ่งโยมนั้นไม่ทานเนื้ออยู่แล้วนะเจ้าคะเกิดสามีหลายปีมาแล้วแกที่แกยังมีชีวิตอยู่แต่ชอบทานเนื้อทีนี้ก็โยมนั้นไม่ซื้อมีลูกสาวสงสารวันนั้นก็บอกว่าแม่จะซื้อเนื้อไปฝากไปทำแดดเดียวให้พ่อโยมก็สงสารลูกมันตากแดดเอาตังค์มานี่ก็ได้เดี๋ยวซื้อให้แต่โยมนั้นจะไม่ซื้อเองกลัวบาปอะไรเงี้ยก็ซื้อมาเยอะมากเหมือนกันแหละแล้วก็มาทำเป็นแดดเดียวแล้วก็ทอดให้สามีกิน
ตกกลางคืนนะคะโยมก็ฝันพระโยมจะสวดมนต์ก่อนนะคะสวดมนต์แล้วทำสมาธิแล้วก็นอนโยมฝันเห็นว่ามีไฟตัวนึงว่าเป็นของโยมเองแต่ร้องขู่มากพอโยมเงยหน้าขึ้นมองก็เห็นมันถูกล่ามโซ่ขาสองข้างไว้แต่โยมก็เงยหน้าเห็นลูกสาวเดินมาพอดีลูกสาวคนที่ให้ตังค์เป็นง่ายค่ะแล้วก็โยมก็บอกเออช่วยแก้ไฟให้แม่ทีลูกมันร้องหนกหูพอมันแก้เสร็จก็มันก็ไฟตอนนั้นก็ฟุบลงนอนหมอบอะนอนหมอบแล้วก็เงียบไปโยมตกใจตื่นมาประมาณตีสองโยมก็เออมาโยมจะเป็นพ่อซื้อเนื้อควายตอนนั้นมาหรือเปล่าโยมก็สงสัยพอดีพอลุงอีกวันเนี่ยเพิ่งซื้อได้วันเดียวลุงอีกวันก็มีนัดข้างบ้านแม่ค้าคนเดิมมาโยมก็เลยไปถามว่าเมื่อวานนี่เนื้อวัวเนื้อปลาปกติเขาจะทำเนื้อวัวนะคะเพราะเนื้อปลาจะไม่ค่อยมีแล้วเขาก็นิ่งไม่ตอบโยมก็ไปซื้อของอื่นก็จะไม่ถามเนี่ยพอเดินกลับมาเขาบอกว่าขอโทษนะคะไม่รู้ว่าคุณไม่กินเนื้อกวางโยมขนลุกพองไปหมดเลยโยมก็เลยบอกเขาว่าเมื่อคืนเนี้ยฉันฝันเห็นปลาตัวใหญ่มากเขาถูกล่ามโซ่อยู่แล้วเขาร้องเขาเหลียวหน้าไปมองสามีแล้วโยมก็รีบกลับบ้านกลัวเขาว่าเอาค่ะนี่โยมก็มั่นใจเลยว่าปลายตัวนั้นมาขอส่วนบุญโยมโยมคิดเอาเองนะเจ้าค่ะโยมก็เลยทำสมาธิแล้วส่งบุญให้เห็นหน้าปลายตัวนั้นทุกครั้งไม่ว่าจะใส่บาตรหรือทำบุญมากน้อยหรือว่าไปปฏิบัติธรรมที่วัดโยมก็จะส่งบุญให้กับปลายตัวนั้นทุกครั้งแต่ทีนี้มาอีกครั้งโยมฝันอีกเพราะปลายตัวนั้นมันเล็กกว่าเก่าหน่อยนึงแต่ก็น่ารักกว่าเก่ามากแล้วเขาจะมาคาบมือโยมแล้ววิ่งเหยาะๆเหมือนก็จะหยอกไงโยมก็เจ็บมือบอกอย่าคาบได้ไหมยิ่งก็จะไม่ทันอยู่แล้วนี่ยังไงก็วิ่งตามเข้าไปโยมก็ตกใจตื่นมาอีกโยมก็สวดมนต์ให้เขาแผ่เมตตามาเรื่อยๆประมาณ2เดือนน่าจะเจ้าค่ะโยมก็ฝันอีกครั้งที่3โยมฝันว่าโยมกำลังก่อไฟอยู่แล้วก็ไฟก็กำลังแดงๆเจ้าไฟตัวนั้นน่ะเขาเดินมาเจ้าค่ะเดินมาแล้วก็นอนปุ๊บบนกองไฟเลยโยมก็บอกโอ้ยอย่านอนเดี๋ยวตายมันก็นอนนิ่งแล้วสักพักมันอ้าปากร้องดวงแก้วที่โยมเคยเห็นนะมันไปอยู่ในปากฝ่ายแล้วก็มันสว่างมากมองเห็นฟันฝ่ายหมดเลยโยมก็ลุกขึ้นยืนมองเห็นฟันฝ่ายเป็นซี่ๆแล้วก็ดวงอันนั้นเนาะที่ว่าสุกสว่างคล้ายดวงอาทิตย์แต่ว่าเล็กๆหน่อยนะคะไม่เล็กมากก็เท่ากำปั้นนะคะค่อยๆลอยออกจากปากฝ่ายแล้วไปโยมก็มองตาโอ้ยทำไมมันสว่างอย่างนี้แต่โยมจะหันมองฝ่ายก็พอดีโยมตกใจตื่นแล้วตั้งแต่นั้นมาโยมไม่เคยเห็นฝันเห็นปลายตัวนั้นอีกเลยโยมก็เลยมั่นใจเอาเองนะคะว่าปลายตัวนั้นอาจจะไปเกิดแล้วนะคะแล้วทีนี้มีอีกเรื่องที่โยมเล่าให้พระอาจารย์ฟังคือว่าเมื่อ2วันก่อนเนี่ยโยมมีอาการปวดท้องขึ้นมากลางดึกปวดท้องมากประมาณตีห้าค่ะแล้วก็ปวดท้องเหมือนกับว่าคนโบราณเรียกว่าลมป่วงนะคะถ่ายแล้วก็อาเจียนโยมเคยเป็นครั้งแรกเป็นลมไม่รู้สึกตัวเลยพอครั้งที่สองลูกต้องเอาออกจากห้องน้ำเพราะมันเป็นรุนแรงแล้วก็โยมก็ตั้งสติไม่ได้ทั้งที่เคยนั่งสมาธิตอนนั้นนะคะแต่ตั้งไม่ได้เพราะมันเวทนามันลุกเร้ามากอะค่ะแล้วก็โยมก็นึกเอ๊ะถ้าเวลาจะตายเราจะตั้งสติได้หรือเปล่าเนี่ยเวทนามันลุกเร้าขนาดนี้แล้วเมื่อ2วันก่อนนี้นะคะมันเกิดขึ้นอย่างนั้นอีกแล้วก็มากที่สุดเลยแล้วก็โยมจะอาเจียนก็โยมก็เลยตั้งสติขึ้นมาพิจารณากายไม่ใช้ข่มเหมือนเก่าแต่พิจารณาดูว่านี่ปวดนะกำลังปวดท้องรุนแรงตอนนี้กำลังจะอาเจียนก็ไม่อาเจียนเราจะเป็นลมแล้วนะเราก็ดูว่ามันปวดอยู่ตรงนี้มันจุกอยู่ตรงนี้จะอาเจียนอ้าวทำไมไม่อาเจียนออกมาไม่อาเจียนก็ตามใจนึกในใจนะแล้วก็นึกการปวดพระอาจารย์เจ้าค่ะมันปวดอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละแต่เรามองได้มันก็แปลกที่เรามองเหมือนเรามองคนอื่นปวดนะแต่มันตั้งสติได้ค่ะไม่ใช่มองแล้วมันตั้งสติได้เหมือนเราเป็นคนสองคนคือมองอาการปวดอยู่แต่ยังปวดไม่ได้ลดนะเจ้าค่ะยังปวดยังเจ็บปวดมากอยากอาเจียนก็อยากอาเจียนแล้วอยู่ๆก็อาเจียนปวดมาอ้าวอาเจียนก็อาเจียนไปนึกในใจนะคะก็ตั้งสติไว้นี่เริ่มหน้ามืดโยมก็บอกว่าอ้าวถ้าหากว่าจะต้องดับจิตไปขอให้วิญญาณอย่าได้เกี่ยวข้องกับสิ่งอื่นอย่าไปเกาะเกี่ยวกับสิ่งอื่นขอให้ไปกับพระพุทธธรรมพระสงฆ์แล้วก็ลูกให้ดับศูนย์ไปอย่าได้เวียนว่ายกลับมาอีกอะไรเงี้ยลูกก็โยมก็ตั้งใจอย่างนั้นนะเจ้าค่ะตั้งใจจนมันทุเลาไปเองพอทุเลาไปเองลูกก็ได้ไปคลินิกลูกสาวอยู่ใกล้ๆก็ใช้ให้ลูกอีกคนไปเอายามาพอทานยาหายค่ะอาจารย์
โยมก็ไปส่วนได้เหมือนเดิมทั้งที่อาการอ่อนเพลียแต่ว่าก็ทานเกลือแร่นะคะแล้วก็ทานยาแก้เชื้อในฆ่าเชื้อในลำไส้นะคะทีนี้แต่เมื่อก่อนที่โยมเป็นโยมจะนอนตมอยู่ 3-4 วันแต่มาตอนนี้พอโยมมาดูมันได้มาดูว่ามันปวดอยู่ตรงนี้มันจะอาเจียนตรงนี้มันแน่นตรงนี้มันหน้ามืดแล้วมันจะหมดสติแล้วแต่เราก็จับมันไว้พอจับได้แล้วพอเราหายอาการอ่อนเพลียกลับไม่ค่อยมีค่ะอาจารย์คือทำงานได้ด้วยโยมก็เลยว่าโอ้อย่างนี้นี่เองพระอาจารย์ถึงให้พิจารณากายถ้าเราได้สมาธิโยมทำมาเป็น10ปีค่ะสมาธิก็ได้นะคะแต่ว่าเอามาข่มไม่ได้เพราะมันจะปวดรุนแรงอย่างนั้นจนเราตั้งสติไม่ได้แล้วโยมก็ยังว่าเอ๊ะถ้าเราจะตายจะตั้งสติได้ยังไงเพราะว่ามันเวทนามันลุกเร้ามากแต่พอเมื่อ2วันมาเองเนี่ยค่ะมา2วันที่ผ่านมาโยมตั้งสติมาดูมันได้โยมคิดว่าอู้นี่ถ้าโยมขาดใจไปโยมก็คงตั้งสติได้ใช่ไหมเจ้าค่ะอาจารย์พอโยมมองมันได้มองอาการเจ็บปวดเหลือหลายมันก็เจ็บอยู่แต่โยมมองได้แต่ตอนเมื่อรุ่นก่อนที่เป็นมา2ครั้งโยมมองมันไม่ได้เพราะมันเจ็บปวดเหลือเกินมันทุรนทุรายมากแต่ตอนนี้โยมสามารถมองมันได้ว่าเออ นี่มันปวดตรงท้องปวดรุนแรงมากตอนนี้ถ่ายอยู่ปวดมากแล้วตอนนี้จะอาเจียนมันก็รู้ว่าจะอาเจียนมันก็ไม่อาเจียนออกมาทรมานเหมือนเราจะเป็นลมพอเขาอาเจียนพุ่งออกมาโยมก็รู้อีกว่าเออมันอาเจียนก็อาเจียนไปปวดท้องก็ปวดไปคือมองได้จนกระทั่งตัวเองจะเป็นลมจะเป็นลมก็ดูได้ว่าเออถ้าจะดับจิตขออย่าให้ดวงวิญญาณเกาะเกี่ยวกับสิ่งอื่นเลยนะให้ไปกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บุญกุศลที่โยมทำมาขอให้ดับศูนย์โยมว่างเนี้ยแล้วก็มันทุเราแล้วโยมออกจากห้องน้ำเองได้เป็นทุกครั้งลูกต้องพาออกมาลูกก็ออกมาจากห้องน้ำเองได้แล้วก็มาสั่งให้ลูกไปเปิดคลินิกเอายามาพอทานยาเรียบร้อยแล้วพอรุ่งสว่างดีโยมสวดมนต์เสร็จโยมก็ไปทำงานได้อีกด้วยเจ้าค่ะโยมเลยว่าโอ้ด้วยการพิจารณากายนี่มันดีอย่างนี้เองเลยโยมแล้วโยมก็อยากให้พระอาจารย์ว่าวิจารณ์โยมด้วยค่ะว่าเป็นยังไงที่ว่าโยมเห็นตั้งแต่ตัวไฟนะคะแต่โยมก็มาเชื่อว่ามันเป็นนิมิตจากที่วิญญาณไฟมาขอส่วนบุญโยมแล้วโยมก็เชื่อเลยเชื่อว่าเออบาปกรรมนี่มันมีจริงวิญญาณขอส่วนบุญได้จริงแล้วก็เราทำสมาธิถ้าทำให้ถูกต้องเราจะพิจารณาได้ตอนก่อนตายได้จริงแต่โยมไม่ได้นั่งอยู่ทั้งวันมากๆนะคะโยมใช้ทำงานแล้วก็ให้รู้สติเวลาทำงานนะเจ้าค่ะเพราะโยมต้องทำงานอยู่นะคะต้องทำไอ้นู่นนี่อยู่บ่อยๆแต่ว่าเวลาที่ว่าโยมไปปฏิบัติธรรมที่วัดอย่างพรุ่งนี้เป็นวันพระโยมก็จะไปแล้วก็จะไปปฏิบัติธรรมค้างคืนที่วัดก็จะถึงจะไปนั่งสมาธินานๆแต่ถ้าอยู่บ้านเนี่ยมีงานที่ต้องทำมากค่ะก็เลยต้องใช้พิจารณาตอนทำงานแล้วก็ก่อนนอนแล้วก็ได้นั่งสัก15นาที30นาทีเท่านั้นเจ้าค่ะทีนี้โยมอยากจะถามพระอาจารย์ว่าโยมทำอย่างนี้ถูกต้องแล้วหรือยังใช่ได้ที่โยมติดนิมิตที่ว่ามันเห็นตัวควายแล้วก็ได้ตรงสมบูรณ์ให้เขาแต่ไม่ฝันอีกเลยนะเจ้าค่ะแค่โยมคิดเพ้อเจ้อไปเองหรือว่ามันอาจจะเป็นเรื่องจริงได้ล่ะเจ้าค่ะอาจารย์เดี๋ยวโยมคอยฟังอาจารย์ทางทีวีนะเจ้าค่ะมารัชการเจ้าค่ะอาจารย์นิมิตที่มันแม่นเนี่ยมันจะเกิดครั้งครึ่งครั้งเนี่ยมันแม่นนั่นแหละที่ว่ามันเป็นได้ทีนี้ว่าพิจารณากายพิจารณาใจเนี่ยที่บอกว่าแยกรูปแยกนามพิจารณาร่างกายเนี่ยทีนี้สมาธิของคุณโยมเนี่ยก็ดีเนี่ย เราก็ที่บอกว่าดวงกวางเนี่ยถ้าเราน้อมเข้ามาเนี่ยน้อมเข้ามาในกายเราทีนี้มันมาดับในกายเราปัญญาญาณดวงเนี้ยมันจะดีที่บอกว่าเห็นอะไรสว่างที่บอกว่าดวงกวางนั่นน่ะเขาบอกให้น้อมเข้ามามันคือจิตนอกจิตในนั่นแหละคุณโยมจิตนอกจิตในของเรานั่นแหละไอ้ตัวกังขาเนี่ยเพราะว่าเรามันยังมีจิตนอกอยู่นั่นแหละทีนี้ถ้าเราเป็นจิตดวงเดียวมันก็จิตของพระอรหันต์นะสิที่บอกว่าจิตดวงเดียวพระอรหันต์ก็พอท่านล่วงลับจิตดวงนี้แหละมันก็ไปเลยที่ว่าไปที่ที่ว่า
ออกจากร่างแล้วก็ไปตามธรรมชาติของเขาอย่างนี้แหละก็เหมือนคุณโยมว่ามันจะจริงไหมนั่นแหละไฟพรุ่งนี้ก็ยังมีคนรับรองว่ามันเนื้อไฟนั่นแหละทีนี้เนี่ยใหม่ๆเนี่ยมันจริงนะแต่หลวงปู่ก็บอกว่าไม่ให้มันติดอย่าไปติดมันนั่นแหละถ้าเราทำว่างได้ว่างได้มันก็เจริญขึ้นเรื่อยเลยไอ้ตัวรู้เห็นเนี่ยเพราะหลวงปู่ไม่ติดไงหลวงปู่จึงมีปัญญากันทุกหลายๆองค์นั่นน่ะที่ท่านได้ของท่านนะบางอย่างท่านก็ไม่คุยให้เราฟังหมดนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ลี้ลับในเรื่องของจิตเนี่ยคุณโยมอ่ะที่มาพูดอย่างเงี้ยนี่แหละมันเป็นบุญของบางคนเนี่ยเขาก็ไม่เชื่อนั่นน่ะไม่เชื่อทั้งครอบครัวไม่เชื่อภรรยาเชื่อสามีไม่เชื่อสามีเชื่อภรรยาไม่เชื่อบางคนนี่เนี่ยเขาก็จะได้ฟังมั่งเขาก็จะมันเป็นได้เนาะเรื่องบุญญาฤทธิ์ของจิตนี่เนี่ยที่จะบอกว่าที่บอกว่าบุญญาธิการของคนเนี่ยที่บอกว่าอธิษฐานบารมีได้เนี่ยที่รัชกาลองค์พระบาทสมเด็จรัชกาลที่5ใช่ไหมนั่นน่ะที่ว่าไปต่างประเทศไปเหยียบเรือลบก็เอียงได้นั่นน่ะเห็นไหมนั่นแหละทำไมมีอ่ะทำไมมีสมาธิมีกสิณฌานของท่านน่ะเห็นไหมเนี่ยมันไม่ได้ทำได้บ่อยๆต้องมีเหตุโดยที่เขาอ่ะดูถูกดูหมิ่นบางคนเนี่ยเขาจะฆ่าท่านก็ไม่รู้เนี่ยเห็นไหมนั่นแหละทีนี้ไอ้ม้าที่มันกัดคนเก่งท่านก็อธิษฐานยาให้มันกินไอ้ม้ามันก็เชื่องก็เลยเอาม้าตัวนั้นเอามาเมืองไทยเลยใช่ไหมเนี่ยบุญญาธิการไอ้ม้ามันก็ไม่กัดท่านหรอกนั่นแหละจึงบอกว่ามันมีจริงๆแต่ต้องเขาไม่ได้ใช้ตลอดไปนั่นแหละเหมือนแบบความดีของคุณโยมนี่แหละมันปรากฏได้นั่นน่ะที่บางคนเนี่ยที่ว่าเขาเอามาพูดได้ที่อาตมาถึงชอบไงว่าใครมีอะไรที่ประสบการณ์ทางสมาธิถ้าเราไม่พูดถ้าเราไม่พูดไม่คุยคนอื่นก็จะได้มีปีติคนไม่เชื่อก็ยังได้ศรัทธายังได้ทำตามมั่งอย่างเนี้ยทำภาวนามั่งเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมมีตายไหมครับเป็นข้อความที่ฝากเข้ามานะครับหลวงพ่อครับในช่วงนี้ข้อความนี้ส่งมาจากคุณโยมจังหวัดขอนแก่นนะฮะถามว่าอานิสงส์การบริจาคร่างกายเป็นเช่นไรคะก็นี่เนี่ยที่บอกว่าพุทธเจ้าของเราแม้กระทั่งไม่ตายเนี่ยมันเหมือนว่าพุทธเจ้าเนี่ยท่านเป็นที่ว่าอะไรอ่ะจอมเทวดาจอมเทพพรหมเนี่ยจิตใจของท่านใช่ไหมทีนี้ท่านก็ไม่กลัวตายเหมือนว่ามีฌานแล้วเอาเสือแม่ลูกอ่อนหิวไปให้เลือดสีไปหาสัตว์ที่มันตายที่เสือมันกินเหลือเอามาให้เสือกินมันจะได้ไม่กินลูกมันก็หาไม่ได้เลือดสีตอนนี้ก็โดดไปให้เสือกิน เห็นว่าเนี่ยบริจาคมาเป็นพุทธเจ้าเห็นไหมอันนี้ส่งนะครับที่บริจาคทานนะครับครับหลวงพ่อครับในช่วงนี้มีสายที่โทรเข้ามาจากจังหวัดนครราชสีมาคุณโยมดาเจริญสุขโยมขอบคุณนักการเจ้าค่ะโชคดีคุณโยมหลวงพ่อเจ้าคะหนูมีเรื่องอยากปรึกษาเจ้าค่ะสาธุคือแม่ของหนูนะคะไม่เห็นแต่ตัวหนอนนะคะเต็มตัวเลยค่ะเห็นยังไงหัวขึ้นตาหนูจะแก้ไขยังไงดีเจ้าคะเห็นตอนไหนเอ่ยมันนั่งกับนั่งเห็นหรือว่าฮะอยู่ดีๆนี่ล่ะเจ้าค่ะเวลานั่งสมาธิถ้านั่งได้ก็จะไม่เห็นค่ะจะนิ่ง
แต่เวลาที่อยู่ธรรมชาติเนี้ยจะเห็นแต่หนอนนะเจ้าค่ะของเป็นบุพกรรมนิมิตนะครับหลวงพ่อครับคล้ายๆว่าคล้ายๆว่าอาจจะเป็นคุณยอมอาจจะมีนิมิตก็ได้ที่ใช่ไหมมันสงบแล้วไม่ใช่นิมิตหรอกเจ้าค่ะเป็นธรรมชาติเราไม่เห็นแต่แม่เห็นคนเดียวนะเจ้าค่ะกรรมเก่าพี่เห็นแม่เห็นใช่ไหมครับเจ้าค่ะก็ให้แกถือศีลดิให้แกถือศีลไว้ดีโอ้เจ้าค่ะถือศีลภาวนาจะได้พ้นในนั้นน่ะใช่ไหมหนูก็ห่วงกลัวแม่จะผิดตรงนี้นะคะจะไม่ได้ศีลนะเจ้าค่ะให้แกถือศีล5ไว้นั่นน่ะเจ้าค่ะนี่แหละเอาออกมาศีลนะเก็บออกมาแล้วแกจะดีนะเจ้าค่ะฮะคือว่าดีครับหนอนนอนในตัวด้วยบีที่ยอมบอกครับมีนอนในตัวด้วยก็เคยพาไปรักษาที่วัดค่ะไปจำศีลอยู่ประมาณเป็นเดือนนะเจ้าค่ะกลับมาก็เหมือนเก่าเจ้าค่ะแล้วหมอว่าเป็นยังไงหมอว่าเขาว่าเป็นอะไรเขาบอกว่าถูกของนะเจ้าค่ะก็ถอดออกถอนออกแล้วก็ไม่หายนะเจ้าค่ะอาบน้ำมนต์แล้วเป็นเดือนเจ้าค่ะวันหลังยอมอยู่ไกลไหมล่ะยอมอยู่ถึงใจเจ้าค่ะอยู่โคราชนี่เจ้าค่ะวันหลังมาเที่ยวนะวันหลังมาเราจะบอกอะไรให้ฟังนะจะทำยังไงเนาะที่วัดสังฆทานเหรอเจ้าค่ะใช่หนูจะไม่หลงแย่เหรอเจ้าค่ะหนูนั่นแหละนะบอกว่าเราก็ไม่อยากพูดอะไรอ่ะแต่ต้องโยมต้องมาคุยให้ฟังใกล้ๆนะเราจะบอกให้ฟังจ้ะตอนนี้มันพูดในไมค์ไม่ได้อ่ะมันเป็นเรื่องที่คนไม่รู้นะเรารู้กันสองคนนะนั่นนะนะคุณยอมนะถ้ามีโอกาสครับผมครับอีกคำถามหนึ่งที่ฝากเข้ามานะครับคำถามนี้มาจากคุณพุทธดีกรุงเทพมหานครถามว่าโยมเลี้ยงหลานอยู่ค่ะเวลาหลานหลับโยมก็น่าจะนั่งสมาธิตอนนั่งสมาธิหลานตื่นแล้วลุกมาจับตัวโยมจนออกจากสมาธิเช่นนี้หลานจะเป็นบาปไหมครับหลานมันยังเด็กๆเขายังไม่ถือสานั่นนะก็ไม่มีกรรมหมดเด็กๆใช่ไหมมันก็มีอะไรเท่าไหร่แต่ก็พยายามอย่าให้กำลังสมาธิกำลังดีก็อย่าไปให้หลานจับนั่นนะคอยบอกกันไว้ต้องหาวิธีนะครับบางทีเอาไว้ในห้องบ้างเอาไว้ในที่กักกันก่อนที่จะโดนจับตัวนะครับก็เหมือนเรื่องหนังจีนนั่นแหละที่เขาเอามาเป็นหนังที่เซียนตรงเนี้ยเขาบอกว่าเขาก็ไปเรียนวิชาอาจารย์ไปปฏิบัตินี่แหละเขาก็เหมือนว่าเป็นพระนะคนนั้นเป็นพระหลวงจีนน่ะทีนี้ลูกศิษย์ก็หลวงจีนเข้าฌานไปเที่ยวไหนไม่รู้7วันครับแล้วก็ไอ้คนนี้ก็เฝ้าไว้ลูกศิษย์คนนี้ก็เฝ้าโอ้โหอาจารย์ไป 5-6 วันแม่เราก็มาตายมาป่วยแล้วเราจะไม่ไปหาแม่ก็ไม่ได้ทำไงเนาะเผาอาจารย์เลยดีกว่าเห็นมาอาจารย์ยังไม่ตายก็เลยไปเข้าคนขอทานนั่นเลยเป็นเคียนที่ว่าขาไม่ค่อยขาเจ็บหน่อยนั่นน่ะนั่นน่ะต้องไปเข้าคนขอทานนะนั่นครับหลวงพ่อครับในช่วงนี้มีสายที่โทรเข้ามาสายนี้โทรมาจากจังหวัดสุพรรณบุรีโยมการดาเจริญสุขจะโยมจะโยมตอนนี้อยู่ในรายการแล้วจ้ะพูดได้ยังคะจ้ะได้แล้วจ้ะได้จ้ะกราบนมัสการหลวงพ่อค่ะสาธุโยมทำกรรมฐานโยมแผ่เมตตาให้ลูกที่เพิ่งตายไปลูกโยมจะได้รับหรือเปล่าคะเขาตอนนี้พระอรหันต์กำลังสอนโยมอยู่มีพระอรหันต์กำลังสอนโยมที่โยมบอกมานะครับเป็นนิมิตแต่เป็นนิมิตว่าไงถือว่าสอนที่โยมบอกมาไม่ทราบว่าจะฟังธรรมจากที่ไหนหรือว่าเป็นนิมิตนะก็โยมอย่างนี้แหละที่เขาเป็นคนที่ไม่เกเรกับคุณพ่อคุณแม่เขาก็ไปเป็นเทพได้นะถ้าเขาตายแต่เขาชอบเที่ยวชอบกินเหล้าเขาก็ไปตามภพภูมิของเหมือนกันนั่นแหละ
แต่ทำบุญไว้เนี่ยมันดีถ้าเขามีโอกาสได้โมทนาเขาก็ได้โมทนากับเราถ้าบุญเนี่ยไม่มีใครได้รับก็ยังคอยเราอยู่นะของบุญของกุศลนั้นเนี่ยนะคุณโยมนะพุทธองค์ว่าอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าให้เราทำดีกันไว้ตอนปัจจุบันนะเราไม่ต้องไปพึ่งบุญคนอื่นท่านบอกถ้าไปคนพึ่งบุญคนอื่นเนี่ยมันลำบากใช่ไหมนั่นน่ะจึงบอกว่าเราสว่างเราใสมาต้องกับยังไม่ตายอ่ะบุญเลยบุญมากใช่ไหมมีศีลสดใสนั่นน่ะในลักษณะอย่างนี้นะคุณยอมนะนั่นน่ะจึงบอกว่าลูกหลานยุคนี้ด้วยนะไออะไรอ่ะไอยาอะไรตาอะไรสารพัดยานั่นน่ะใช่ไหมยาให้พ่อแม่ทุกข์ใจนั่นน่ะนั่นน่ะไม่เอาเลยลูกหลานเอ้ยมองยังไม่ต้องไปมองมันเลยวิ่งหนีไปสิบวายี่สิบวาเลยไม่ต้องไปคุกกินกับมันนะหลีกให้ใครไปให้ห่างนะยาเสพติดยาเมื่อยยาเมามันสงสารเนาะนั่นน่ะมันไม่มีสติสตังอะไรอ่ะลูกผู้ยิ่งลูกผู้หญิงด้วยยิ่งน่าสงสารมากติดยาซะจนนี่แหละที่เขาเรียกว่าพ่อผ้าไปเดินทั้งวันเดินตามตลาดมันน่ะจิตมันเสียไปซะแล้วนั่นน่ะในช่วงนี้มีสายที่โทรเข้ามาครับหลวงพ่อสายที่โทรมาจากจังหวัดโทรมาจากกรุงเทพมหานครโยมพรพันธ์นะเจริญสุขจะโยมการมาตรการค่ะพระอาจารย์โชคดีคุณโยมค่ะก็โยมได้นั่งเขาเรียกอะไรนั่งเจริญกรรมฐานเหมือนกันนะคะแต่ว่ามันอยู่ในแค่คือไม่เข้าใจตรงที่กำหนดว่าอะไรอะเกี่ยวกับร่างกายค่ะแล้วก็ส่วนมากก็นั่งคิดว่าเป็นสมถะธรรมดานะคะเพราะว่ามันได้แค่ได้พอไปสักพักมันแค่หัวใจเราเต้นแบบเด่นชัดแค่นั้นนะคะคือมันปรากฏแค่หัวใจเราเด่นชัดอะค่ะแล้วก็ลมหายใจมันก็หายไปเป็นช่วงช่วงก็ดีนะมันสงบนั่นแหละพยายามทำให้มันเข้าใจเยอะๆนั่นแหละธรรมถานี่แหละดีธรรมถานี่ทำไปก่อนนะเนี่ยเข้าฌานเป็นเข้าสมาธิเป็นแล้วต่อไปอ่ะไอตัววิปัสสนาเนี่ยคือไอสมถะมันแข็งแรงสมาธิมันแข็งแรงนั่นแหละแล้วนั่นแหละสติมันจะดีพอไปเจริญสติเอาออกมาเนี่ยที่ว่าไม่เผลอไม่อะไรเนี่ยดีเนี่ยไปเห็นรูปนามเกิดดับไงนี่แหละมันเป็นพี่น้องกันสมถะก็ดีวิปัสสนาก็ดีนั่นแหละเราไปเห็นรูปนามเกิดดับไอ้ตัวสมถะเนี่ยครูบาอาจารย์บอกว่าสมาธิเนี่ยแล้วมันจะเจริญนั่นแหละพอมันสงบมากๆนะมันก็จะเปลี่ยนเป็นวิปัสสนาได้ยังไงคะแต่ตอนเปลี่ยนวิปัสสนาต้องลืมตาออกมาก่อนนั่นแหละเดินก็รู้ว่ารูปนามเกิดดับนั่นน่ะรู้ว่าในช่วงที่หัวใจมันเต้นแบบเด็ดขาดมากอ่ะช่วงนั้นใช่มั้ยคะนั่นแหละนั่นแหละเราไปเห็นหัวใจแต่มันเต้นให้ดูเราจะได้รู้นั่นแหละเราจะได้รู้ว่าโอ้โหน่าสงสารนะบางคนยังไปกินเหล้ายังไปกินยาอะไรก็ไม่รู้เราก็จะให้หัวใจเราดีที่ไหนได้มันไปบั่นทอนนั่นแหละโยมมาสงบแล้วไปเห็นหัวใจโยมมันไม่เห็นนะคะแต่มันเราเห็นมากอะเล่นเด่นชัดมากไปเห็นนั่นเหมือนเรามีหัวใจอยู่อย่างเดียวเราหายไปหมดนั่นแหละเราได้เห็นเวทนาของร่างกายเราได้สงสารว่าหัวใจเนี่ยมันเต้นแรงนั่นแหละบางครั้งก็มันจะเต้นตรงจิตมันสงบมากใช่จิตสงบอะจิตสงบบ่อยๆนั่นแหละที่ท่านบอกว่าเป็นฐานกำลังของปัญญาของตัววิปัสสนาพอออกมา
นาคุณยอมนาทำไหมยอมเรียนสามีอย่างนะคะคืออย่างนี้ค่ะสามีอ่ะเป็นคนชอบเล่นการพนันแต่นี้ถ้าโยมคือเขาให้เงินไม่พอเท่าที่เราใช้จ่ายนะถ้าเกิดเราจิกของเขาทีละ20-30เป็นขั้นเป็นขั้นอะไรเนี่ยมันจะผ่านไหมหลวงพ่อนั่นแหละเราก็ถือว่ามันเป็นกระเป๋าเดียวกันนั่นแหละทีนี้เป็นคอสงสัยอยู่มากๆเลยใช่นี่แหละมันเป็นกระเป๋าเดียวกันคือมันเป็นเราเอามาเป็นค่าเน็ตค่าอะไรเงี้ยค่ะได้ใช่ไหมเพราะว่าเขาไม่ยอมจ่าย นี่เนี่ยเราก็รู้ว่าเราทำประโยชน์อะไรนั่นแหละใช่ไหมเราหวังเจริญเราไม่ได้หวังเสื่อมใช่ไหมค่ะเออไม่เป็นไรใช่ไหมคะใช่มันกังวลอยู่เหมือนกันนั่นแหละทีนี้เราจับตัวนี้ให้ได้เนี่ยคนที่เห็นกายจิตเนี่ยดีมากคนที่เห็นรูปนามเกิดดับนี่แหละเป็นคนฉลาดต่อไปอ่ะใช่ไหมเดินไปข้างนอกก็รู้ว่าจิตเนี่ยมันสั่งอะไรก็เพราะตัวสงบนะจึงรู้ว่าใจมันสั่งไงใจมันสั่งไปข้างนอกไปเที่ยวใจมันไปเอาไปกินเหล้ากันเด้อไปกินข้าวกันเด้อมันก็รู้ก่อนเรารู้ว่ามันไม่ดีเราไม่ไปเนี่ยรูปนามเกิดดับให้ดูมันจะสั่งเราก่อนตัววิปัสสนาเนี่ยตัวลืมตาเนี่ยแต่ตัวหลับตานี่ก็เข้าสมาธิเหมือนว่าอบรมปัญญาให้มันเกิดพลังเกิดพลังเกิดสมาธิเกิดสงบเนี่ยนะปัญญาตัวนี้มันก็เกิดให้เราดูอีกเนี่ยที่ว่ามันผุดขึ้นมามันจะผุดขึ้นมาผุดดีก็รู้มันผุดไม่ดีก็รู้มันนั่นน่ะเราก็เฉยไว้จนมันเลิกผุดไม่ดีไม่เอานั่นน่ะผุดดีแล้วก็เฉยแล้วรู้ดีรู้ชั่วแล้วก็เฉยนั่นน่ะท่านบอกนี่แหละตัวสมาธิตัวสมาธิเนี่ยตัวเจริญอันเนี้ยดีนะคุณโยมนะหลวงปู่ท่านก็บอกว่าขัดทำไว้เถอะดีมากๆนะคุณโยมนะบางคนเขาก็ไปเอาทางโน้นอย่างเดียวทีนี้สมาธิไม่เอามันก็แห้งลงเวลานั้นมันต้องเอาทั้งสองข้างดีนะบางครั้งมันก็เกิดนิมิตเหมือนกันเป็นภาพเป็นไม่ใช่นิมิตภาพแบบไหนนะแบบเหมือนมันเขาให้โชคเราลอยมาอะไรเงี้ยนั่นแหละมันใหม่มันแม่นนะทีนี้พรุ่งนี้มันจะเกิดอะไรอีกนะพรุ่งนี้มันจะมาอีกไหมนั่นแหละเดี๋ยวมันจะหลอกเราหลวงปู่ท่านบอกเนี่ยเราก็ทำเฉยไว้ทำเฉยใช่ไหมใช่เฉยก็ยันเฉยอืมดีนะเราทางศีลธรรมดีกว่านั่นนะเอาศีลธรรมเอาสมาธิเราได้ไปรวยในภาคหน้าไปเป็นเทพเป็นพรหมแล้วมันยังพาดนิพพานก็ไปเป็นเทพเป็นพรหมทีนี้ไปฟังเทศบนนู้นไปถวายนิพพานไปเลยนั่นน่ะมันเป็นอย่างเนี้ยเราฟังหาเจ้าฟังเทศเนี่ยเปิดไปตรงนี้เพื่อดูฟังเทศของพระอาจารย์ที่ทั้งหลายค่ะที่เทศเราฟังเพราะว่าโยมเป็นคนที่ความจำไม่ค่อยดีตอนนี้เวลาฟังเลยก็ต้องฟังซ้ำนั่นแหละนั่นแหละฝึกสมาธิให้ได้ต่อไปความจำจะดีเหมือนยายหลวงปู่จรัญใช่ไหมท่านจะตายท่านก็คุยสั่งลูกหลานนะอย่าทิ้งธรรมจะใส่บาตรทำบุญรู้จักฟังธรรมอะไรภาวนาเนี่ยแล้วท่านก็ตายท่านก็พอพูดจบท่านก็หลับเลยแม่บุญจริงๆหลวงปู่จรัญนั่นน่ะท่านเล่ากันไว้นั่นน่ะบอกว่ายายโยมรบกวนแค่นี้ก่อนนะคะการนมัสการค่ะไม่ทิ้งทานเลยเห็นไหมทำใส่บาตรทุกวันประหยัดน่ะประหยัดตัวเองนี่ประหยัดแต่เรื่องทำบุญทำทานนี่ไม่ขี้เหนียวเห็นมาเอาไว้ลูกหลานได้อีกนั่นแหละค้าขายได้ก็เก็บเอาไว้ซื้อทองเอาไว้อีกนั่นแหละเห็นมานั่นแหละจึงบอกว่า
คุณยายกลัวลูกหลานลำบากเห็นไหมคุณยายลำบากไม่เป็นไรตอนเดาสาวแบบคนจีนนะบอกว่าเออลำบากตอนเดาสาวไม่เป็นไรแก่แล้วสบายนั่นนะอาม่ากินข้าวนอนสบายนั่งไฟห้างได้นั่นนะฟังอะไรเพลงจีนอะไรตาอะไรคนแก่ๆนะอีตอนแหนหนุ่มๆโอ้โหลำบากเห็นไหมครับหลวงพ่อครับในช่วงนี้มีข้อความที่ฝากเข้ามานะฮะข้อความนี้มาจากคุณสรรเสริญจังหวัดนนทบุรีถามว่าการนั่งสมาธิต้องขาขวาทับขาซ้ายทำไมขาซ้ายทับขาขวาไม่ได้ครับก็ได้หมดแหละถ้าอยากจะทับใช่ไหมแต่มันเป็นบุคลิกลักษณะแต่ที่เขาบอกว่าพุทธเจ้าเนี่ยน่องท่านเล็กท่านก็เลยขัดเพชรนะขัดเพชรเนี่ยแบบหลวงปู่สิมนะหลวงปู่สิมนี่ยกขาอย่างกับฟืนเลยยกพับพับเส้นนั่นดีง่ายเลยเออขัดเพชรนี่ดีมากอยากให้ลูกหลานเนี่ยต้องกับสามขวบสี่ขวบก็นั่งขัดเพชรเลยแล้วเส้นมันจะหย่อนไม่งั้นเส้นจะตึงพับเพียบได้ใช่ไหมพับเพียบก็ได้แต่นั่งแบบสีลังกานี่แปลกเป็นไงครับเวลานั่งกินข้าวก็นั่งแบบเหยียดเท้าไปยาวๆ นั่งกรรมฐานก็ยาวๆไม่รู้ใครไปสอนแกคนแรกอะสีลังกานี่ให้เคารพพระพุทธรูปให้เคารพในเรื่องของถ้าไปยืนหันหลังถ่ายรูปกับพระพุทธเจ้าไม่ได้นะไม่ดีแต่เอาขาชี้ไปแฝกแกแล้วยังบอกนั่นนะเขาลืมไปเขามาเมืองไทยก็เห็นพระสูบบุหรี่เขาว่าเป็นสิ่งที่ร้ายแรงมากนะครับในทัศนะของเขาครับหลวงพ่อครับในช่วงนี้มีสายที่โทรเข้ามาโทรมาจากจังหวัดสุพรรณบุรีฮะโยมเกศรฮะเจริญสุขจะโยมจะโยมตอนนี้อยู่ในรายการแล้วจ้ะฮัลโหลโชคดีคุณโยมค่ะลูกอยากเรียนถามหลวงพ่อว่าที่ลูกปฏิบัติอยู่ค่ะจ้าลูกปฏิบัติแบบดูลมหายใจนะคะจ้าทีนี้ลูกดูแล้วก็มันแบบว่ามันจะมีการแบบสั่นสะเทือนนะคะมันสงบสั่นสะเทือนขึ้นแบบว่าตามร่างกายแล้วก็ไปที่หัวใจแล้วก็ไปขึ้นบนหัวนะคะเนี่ยเหมือนเวทนาขันเขาทำให้ดูไงก็เราทำให้เราว่าชีวิตคนเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยเห็นไหมร่างกายเครื่องเนี่ยหัวใจเนี่ยไม่มีวันดับเลยถ้าดับก็ตายเลยใช่ไหมดับไม่ได้ติดตลอดนั่นแหละให้เราเห็นทุกข์ไงว่าเวทนาขันนี่สัญญาขันสังขารขันเนี่ยว่ามันไม่เที่ยงนี่แหละก็หนูไปโยมไปดูจนสังเกตสงบแล้วลมหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยพอไม่พูดกับใครเราก็กลับมาดูท้องพองยุบของเราอย่างเงี้ยเราได้กรรมฐานทั้งวันเลยทีนี้เราคุยแล้วมันจับไม่ได้อะมันก็มาจับอยู่ที่ปากทีนี้ก็พอเลิกคุยเราก็มาสังเกตของเราไว้งั้นน่ะท้องพองยุบหายใจเข้าหายใจออกนะมันเป็นบุญของเราเนี่ยจิตของเราสงบนี่เนี่ยมันจึงมันจึงเห็นเวทนาในร่างกายบางครั้งมันก็จะมีแสงออกจากมันบางครั้งมันมีแสงเห็นแสงระยับแล้วก็มันก็จะพุ่งค่ะมันก็พุ่งวิ่งเข้ามาหาโยมนั่นแหละโยมก็มองไปทีนี้ก็จิตนอกจิตในแสงมันก็หายไปแล้วก็แสงมันออกจากดวงตาโยมนะคะนั่นแหละแสงสว่างมันออกจากดวงตาโยมแล้วมันก็พุ่งออกไปมันก็หายแล้วมันก็พุ่งแสงมันพุ่งออกจากดวงตาโยมตลอดทีนี้ถ้าเราบังคับเขาได้นะบังคับให้กลับมา
ดูกายอ่ะที่ว่ามางกายเนี่ยให้ดูเข้าไปในกายให้มาสว่างในกายใจนะพยายามให้ดวงสว่างเนี่ยกลับมานั่นแหละคุณแม่บุญเรือนบอกว่าไม่อยากเห็นหรอกไปเห็นเมืองแจ๊กเมืองจีนนะอยากเห็นนี่แหละดูกายจิตนี่แหละที่ว่าไตรลักษณ์มาดูกายจิตของเรานี่แหละถ้าเราอธิษฐานของเราได้บ่อยๆมันกลับมาปัญญาเกิดเนี่ยที่บอกว่าบางทีเห็นครั้งเดียวก็บางทีก็เห็นเหมือนเอสเรย์ในตัวได้เนี่ยสว่างทั้งตัวถ้านึกทีไรสว่างในตัวได้อยู่เรื่อยเนี่ยแสดงว่ากรรมฐานของเขาดีไปเรื่อยแล้วนายโยมนะมันคอยจะไปสว่างข้างนอกนั่นน่ะแล้วก็ทำไปเถอะวันไหนมันจะมาปรากฏก็ช่างมันเราก็ไม่ต้องไปสนใจแต่เราพยายามทำถ้าไม่ค่อยรู้อะไรก็ไม่รู้ต้องตื่นนะคะนั่นแหละไอ้ที่ไม่รู้เนี่ยดีไอ้คนไม่รู้เนี่ยไอ้พวกรู้มากเนี่ยมันทำไม่ได้อ่ะใช่ไหมนั่นน่ะที่หลวงปู่ตื้อใช่ไหมท่านไม่ทำไมก่อนเนี่ยท่านครูบาอาจารย์หลายๆองค์ท่านไม่เป็นหนังสือท่านตัวหนังสือมาสอนท่านอีกนะวันหลังพวกหลวงปู่อะไรอ่ะหลวงปู่คำพองอ่ะตัวกอกามันก็ตัวหนังสือมันก็ขึ้นอยู่ที่ฝาผนังน่ะกอไก่รูปไก่มันก็มาปรากฏโอ้เขาอ่านกันอย่างนี้เนาะลายตาเลยตอนเด็กๆแต่ก็ไม่โรงเรียนมันอยู่ไกลมันเต้นหัวใจลูกบางครั้งมันเต้นแบบว่าเต้นนะข้าวเหมือนใจลูกจะขาดนะคะทีนี้ลูกก็เลยหยุดนี่แหละกลัวนะคะเราไม่ต้องกลัวนะนั่นแหละมันจะสงบมันจะจิตมันจะเป็นสมาธิจิตมันว่างให้ดูใจมันจะว่างให้ดูทีนี้เราไปกลัวซะก่อนเราก็ออกจิตอย่างนี้นะนี่แหละเรียกว่าแก้อารมณ์ทีนี้มันไม่มาอีกก็จะไปนึกมันเมื่อไรจะมาอีกหลวงปู่ว่ามันมาไม่ซ้ำกันหรอกนี่กรรมฐานนะความสบายใจก็เหมือนกันมันมาไม่ซ้ำกันเราก็จะไปว่าเมื่อไรมันจะมาให้เห็นอีกเนาะท่านหมอไม่ต้องไปพูดมันมาไม่ซ้ำแบบนะยอมนะนั่นน่ะเราภาวนาเราเจอของดีเรารักษาศีลเอาไว้นั่นน่ะหลวงพ่อสังวาลบอกว่าคนมีศีลเอารองรับสมาธินั่นน่ะรองรับปัญญานั่นน่ะปัญญาญาณเนี่ยศีลดีสมาธิดีนั่นน่ะใช้ได้ท่านบอกทำไมนั่นน่ะท่านบอกทีนี้ลูกมาฟังรายการเนี้ยลูกเพิ่งจะฟังได้ไม่กี่เดือนทีนี้ลูกก็จะลงพิจารณากายเนี่ยลูกทำไม่ได้ค่ะไม่เห็นบอกว่าไม่ต้องหรอกเพราะว่าสมาธิของเราอ่ะกำลังดีอยู่เพราะว่าเราไม่ได้ไปรักชอบใครนั่นแหละถ้าเรารักชอบใครใช่ไหมเราไม่อยากไปอย่างนั้นเราก็ค่อยไปนึกถึงเรื่องอสุภะก็ได้นะตอนนี้มันกำลังสงบอยู่นั่นแหละที่สงบหลับตาสงบให้เราสงบไว้พอเราลืมตาให้เราเจริญสตินั่นนะคุณโยมนะที่ว่าเดินไปทางไหนก็รู้จิตมันใช้เราเนี่ยใครใช้เราใครใช้เราให้กินข้าวใครใช้เราให้อาบน้ำนะมันมีหน้าที่มันหมด นั่นแหละเราดูตรงเนี้ยธรรมชาติของจิตเนี่ยมันมีหน้าที่ต้องใช้เราประจำเลยไอ้กายนี่ไปไอ้จิตก็ใช้ไปเรื่อยเอาถากหญ้าขุดดินต้องมาซักผ้าซักผ่อนต้องมาหุงข้าวเห็นไหมลูกผู้หญิงถ้าอยู่ชนบท นั่นแหละมันเป็นอย่างเงี้ยทีนี้เราก็รู้อย่างนี้แหละรู้ประจำวันเนี่ยนี่แหละเมตตามันก็เกิดใจมันก็ดีนั่นแหละใจมันดีก็เพราะเราไปเห็นใจเราก็ไม่อยากโกรธใครดวงแก้วดวงสว่างมันออกมาข้างนอกเราก็ให้มันไปสว่างข้างในนั่นแหละหลวงปู่บอกว่าเห็นข้างในปัญญาจะเกิดนะเงินร้อยล้านพันล้านเราก็เอาไปไม่ได้หรอก
เอาไปแค่ชามเดียวนะสามชามถ้าอายุมากก็กินไม่ถึงชามครับอิ่มเดียวเออนั่นแหละครับหลวงพ่อครับในช่วงนี้มีสายที่โทรเข้ามาจากจังหวัดจันทบุรีนะโยมวันเจริญสุขจะโยมธรรมชาตินะคะหลวงพ่อโชคดีหลวงพ่อพอดีโยมอยากจะเรียนถามปัญหานิดนึงนะเจ้าค่ะจ้าพอดีโยมบางทีโยมไปทําบุญที่วัดอย่างเงี้ยค่ะบางครั้งเวลาทําวัดเสร็จแล้วอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเหมือนกับเราสวดมนต์หรือว่าอะไรเสร็จแล้วเงี้ยค่ะพอเราแผ่เมตตานะคะบางครั้งอ่ะโยมจะแบบตัวสั่นแข็งเลยเจ้าค่ะเหมือนสั่นมากเลยเจ้าค่ะแผ่เมตตาไปอ่ะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะเจ้าค่ะหลวงพ่อบางคนก็ปวดนะบางคนเหมือนว่าเขากำลังลบกันอ่ะหลวงพ่อสนองแผ่เมตตาไปโอ้โหมันปวดเขามันมีกรรมท่านบอกให้แบบเนี้ย เวทนากุศลเนี่ยก็มาฝังให้เราดูเราไม่ต้องกลัวแล้วก็ทำไปมีหน้าที่แผ่เมตตาก็ทำไปนะรู้เฉยไว้รู้เฉยเห็นเฉยสมาธิของเราดีต่อไปมันก็จะดีขึ้นนะท่านโยมนะไม่ต้องกลัวนะสาธุได้รู้ได้เห็นไงว่าความอัศจรรย์ของใจเนี่ยมันเยอะที่คนที่หลวงปู่ท่านไม่บอกเราก็เยอะนั่นแหละแต่มันเยอะถ้าจนพูดไปลูกหลานก็ไม่ฟังไม่ออกไงมันก็เหมือนเล่านิทานให้ฟังนั่นแหละทั้งการพูดหน่อยๆนิดๆหน่อยๆนั่นแหละนี่แหละเหมือนคนเมื่อกี้เนี่ยแกบอกว่าแกไม่รู้อะไรแต่แกภาวนาแล้วแกดีที่ว่าแสงมันออกไปจากตามันพุ่งไปข้างนอกบางทีมันก็จะกลับเข้ามาเหมือนกันแต่ถ้าเราอธิษฐานดีๆจิตมันสงบนะบางคนนะบอกว่าโอ้โหเสียเวลาไปสัก10 กว่าปีถ้ามาอยู่กับหลวงพ่อสนองหลวงพ่อสนองว่าตอนให้หลวงพ่อใหญ่บอกว่าให้ดูพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจไงให้กลับมาอยู่ที่ใจนั่นแหละพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจท่านบอกว่าให้มาดูกายจิตเนี่ยให้กลับมาดูน้อมกลับมาดูกายใจไงมาดูต้นกำเนิดของกุศลและอกุศลนั่นเองนั่นแหละที่ใจมันออกมาทีนี้แกพอแกทำได้โอ้โหเรานี่เสียเวลาไปสัก10 กว่าปีนั่นแหละจ้าทำไปเถอะดีทำไปเดี๋ยวโยมจะถามปัญหาหนึ่งเจ้าค่ะหลวงพ่อพอดีบางครั้งอะโยมเดินจงกรมไปใช่ไหมคะเหมือนกับจิตแล้วนิ่งอย่างเงี้ยค่ะจ้าเหมือนกับโยมจะได้ยินเสียงเหมือนมีคนมาคุยกับโยมอย่างเงี้ยค่ะให้ทำอย่างนั้นให้ทำอย่างนั้นแต่ว่าเหมือนเขาจะมาบอกโยมว่าปฏิบัติแบบนี้นะให้ดูกายให้ดูแบบว่าแยกธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟอย่างเงี้ยในร่างกายมันมีอะไรมั่งเงี้ยเหมือนกับโยมจะได้ยินมีคนเข้ามาบอกเหมือนกับได้ยินคนพูดให้โยมทำปฏิบัติตามอย่างเงี้ยเจ้าค่ะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเจ้าค่ะโยมกราบเรียนถามหลวงพ่อแล้วก็โยมเดี๋ยวฟังทางทีวีนะเจ้าค่ะนี่แหละที่บอกว่าต้นใจเนี่ยพอมันสงบพอเดินสงบแล้วก็ได้มีเสียงดีมาบอกเราก็รู้ตอนนั้นกำลังเดินเราก็รู้ว่าเราก็เดินนั่นแหละที่บอกว่าให้รู้จักแยกรูปนามว่ารูปนามเกิดดับเนี่ยมันเป็นยังไงนั่นแหละที่ท่านบอกว่าไม่ใช่ว่าแยกแบบว่ามันต้องหันไปอย่างนั้นอย่างนี้นะนั่นแหละท่านบอกว่าแยกเนี่ยเหมือนว่าอันนี้กายอันนี้ใจนั่นแหละอันนี้รูปอันนี้นามท่านก็บอกว่าให้เรานึกว่าแขนขาเราเนี่ยมีอยู่แต่เนี่ยถ้ามันเกิดหลุดเนี่ยมันก็นี่แหละที่บอกว่าให้ดูอย่างนี้ด้วยท่านบอกนั่นแหละทีนี้มันเกิดเดินจงกรมมันก็เกิดได้นะบางคนก็สงบบางคนก็สงบเดินมันเดินได้ทั้งคืนน่ะที่ว่าจิตมันสงบมันเพลิดเพลินมันปีตินั่นน่ะเดินได้ทั้งคืนถ้าเดินไม่สงบมันเข้าสมาธิไม่ได้นั่นเองมันก็ไม่เกิดความสุขใช่ไหมมันก็ไม่เกิดนั่นแหละต้นกำเนิดแห่งความ
ความดีเนี่ยมันอยู่ที่ใจเนี่ยตัวที่ว่าสมาธิตัวเนี้ยพอสมาธิมันดีเดินเท่าไหร่ก็มีความสุขเนี่ยก็รู้นั่นแหละเดินยกขึ้นมันก็เกิดพอเหยียบดินไปเมื่อแผ่นดินก็เหมือนว่าดับนั่นแหละเกิดจิตเกิดดับรูปนามเกิดดับใจรู้เฉยนั่นน่ะใจเฉยนั่นน่ะท่านบอกว่าให้ดูอย่างนี้เนาะนั่นน่ะไม่งั้นเราก็จะไม่เห็นความว่างของมันอีกที่เดินเนี่ยเพื่อให้ใจว่างนั่นเองนั่นน่ะใช่ไหมที่เดินเนี่ยเหมือนว่ากลับมาที่ใจว่างนั่นเองโยมครับก็สำหรับวันนี้เวลาของทางรายการก็ได้หมดลงแล้วนะฮะสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยหรือว่าติชมแนะนำรายการก็สามารถเขียนจดหมายเข้ามาที่วัดสังฆทานวงเล็บรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่ที่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000นะฮะแล้วก็สำหรับสาธุชนที่ต้องการรับชมรายการย้อนหลังก็สามารถเข้าไปที่โปรแกรม YouTube แล้วค้นหาได้จากชื่อและวันเวลาที่ออกอากาศนะฮะสำหรับวันนี้ก็ขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่โทรเข้ามาร่วมรายการตลอดจนผู้รับชมรับฟังทางบ้านทุกท่านด้วยนะฮะในช่วงนี้ก็กราบนิมนต์หลวงพ่อให้พรกับญาติโยมครับก็ต้องขออนุโมทนากับญาติโยมที่ได้ร่วมรายการก็ดีได้รับฟังก็ขอบุญกุศลเนี่ยถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราขอให้ท่านมีอายุยิ่งยืนนานมีความเกษมสำราญสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็ดีขอให้ท่านมีอายุยิ่งยืนนานมีความเกษมสำราญและชาวโลกทั้งมวลทั่วโลกขอให้มีความสุขทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะ